บทที่11ถึง20มันเป็นสีดำสนิทแต่ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่แปลกและมีแสงสว่างเอาก้ามองไปที่พื้นที่มืดและเท้าของเขาบนผืนน้ำอันเงียบสงบเมื่อถึงจุดหนึ่งรองเท้าของฉันก็หายไปและเท้าของฉันก็เปลือยเปล่าอยู่บนน้ำดูเหมือนว่ามีร่องรอยของความเย็นใต้ฝ่าเท้าความหมายที่อธิบายไม่ได้ล้อมรอบหัวใจของฉันเงียบสงบอ่อนโยนราวกับสายลมเขาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนแต่เขาไม่สนใจสถานที่แห่งนี้ในใจและเขาก็ไม่อยากรู้เกี่ยวกับที่มาของสถานที่แห่งนี้ด้วยฉันแค่อยากอยู่กับที่เงียบๆราวกับว่าเวลาไม่สามารถผ่านเข้าไปในร่างกายของฉันได้ดีงอดองหนึ่งหยดราวกับว่าเสียงหยดน้ำบนผิวน้ำดังขึ้นผิวน้ำกระเพื่อมต่อหน้าคุณคลื่นน้ำแผ่กระจายออกไปรอบๆจนหายไปในความมืดอันสดใสด้วยระลอกมีบางอย่างออกมาจากน้ำเอาก้ากำลังดูฉากนี้ไม่มีความกลัวไม่มีความอยากรู้อยากเห็นเหลือเพียงความสงบเท่านั้นร่างของผู้หญิงค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำและเธอมองดวงตาของเธอที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาใบหน้าของเธอดูพร่ามัวแต่ก็ดูชัดเจนมากนี่คือแม่ของฉันจริงๆเธอแบมือไปทางเอาก้าแล้วคว้ามันไว้ก่อนที่จะห้อยลงมาอย่างไร้เรี่ยวแรงในที่สุดรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและโล่งใจอยากเดินข้ามอยากจับมือเธอเมื่อความคิดนี้ปรากฏขึ้นในใจของฉันก้าวเท้าข้างหนึ่งออกไปแล้วความทรงจำกำลังเกิดขึ้นบางส่วนของเอาคาและบางส่วนของฉันเองใบหน้าของผู้เป็นแม่ที่อยู่ตรงหน้าเธอค่อยๆเริ่มเบลอเร่งความเร็วของคุณอย่างไรก็ตามระยะทางไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยวิ่งอย่างดุเดือดเท้าทั้งสองเหยียบลงบนน้ำระลอกคลื่นปรากฏขึ้นเป็นวงกลมและวงกลมระยะทางไม่เปลี่ยนแปลงเลยเรือแคนูลำหนึ่งปรากฏตัวข้างๆแม่ในเวลาที่ไม่รู้จักดูเหมือนว่าจะอยู่ที่นั่นมาตลอดมีไม้พายอยู่บนนั้นและมีตะเกียงเล็กๆบนคันธนูแขวนอยู่ร่างของผู้เป็นแม่ก้าวเข้าไปในเรือแคนูเบาๆแล้วนั่งบนนั้นหยิบไม้พายขึ้นมาแล้วเลื่อนเบาๆบนผิวน้ำในที่สุดเธอก็หันหัวของเธอใบหน้าของเขาชัดเจนและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจท้ายที่สุดสิ่งที่เอาก้าเห็นคือแผ่นหลังของแม่ของเธอล่องลอยออกไปและมุ่งหน้าสู่ความมืดเธอนั่งในเรือลำเล็กและมุ่งหน้าสู่ความมืดพร้อมตะเกียงฮะฮะในเวลานี้เขาคุกเข่าลงบนผิวน้ำอย่างอ่อนแรงและหอบอย่างหนักความคิดบางอย่างในใจของฉันหายไปจนหมดไม่ใช่น้ำตาของฉันเองแต่จู่ๆก็ไหลออกมาจากเบ้าตาของฉันเองเหมือนเขื่อนน้ำที่สูงขึ้นผิวน้ำตรงหน้าเขายังคงปรากฏระลอกคลื่นเป็นวงกลมและวงเล่าแม้ว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ความรู้สึกก็ปรากฏขึ้นในใจของฉันฉันได้รวมเข้ากับร่างกายนี้แล้วและความทรงจำของฉันก็ไม่ได้ซบเซาอีกต่อไปร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นและฉันรู้สึกว่าจิตใจของฉันมีแสงสว่างมากฉากเปลี่ยนไปอย่างมากแสงเหนือศีรษะส่องลงมาโดยตรงเมื่อลืมตาขึ้นมาเขาก็ตระหนักว่าเขาได้กลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วโดยที่ยังคงรักษาท่าทางนี้ไว้โดยเอามือไขว้ไว้บนไหล่เมื่อกี้มันคืออะไรฉันประสาทหลอนหรือเปล่าเอาคาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่นักบวชตรงหน้าแล้วถามนักบวชสายหัวนั่นคือแม่น้ำที่นำไปสู่โลกแห่งความตายภายใต้การคุ้มครองของแม่หินญาติญาติจึงสามารถส่งเธอในการเดินทางครั้งสุดท้ายของเธอได้จากนั้นเขาก็กล่าวเสริมว่าอย่ากังวลไปมาเธอสโตนจะปกป้องเธอให้ไปถึงฝั่งในเวลานี้เอาคาเห็นว่ากองกระดูกที่วางอยู่ใต้รูปปั้นแม่หินได้สลายไปจนหมดกลายเป็นกองกระดูกป่นและมีถุงผ้าวางอยู่ใต้กองกระดูกอยู่แล้วนักบวชหันกลับมาแล้วเดินไปยกถุงผ้าและกระดูกป่นก็หลุดเข้าไปด้วยหลังจากได้รับถุงผ้าที่บรรจุขี้เถ้าแล้วเอลคาก็คำนับอีกครั้งเพื่อแสดงความขอบคุณถามทันทีนักบวชปักชีทำไมคุณถึงเชื่อว่าเธอตายไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนทั้งที่ไม่เห็นศพแม่ของเธอฉันคิดว่าคุณจะอดกลั้นและไม่ถามพักจิพูดด้วยรอยยิ้มจากนั้นจึงพาเอลคาออกไปข้างนอกเดินไปจนถึงสุสานใกล้ๆและพบหลุมศพของแม่ของเขาในความทรงจำตอนนั้นเองที่เอลคาสังเกตเห็นว่าป้ายหลุมศพเหล่านี้ที่ทำจากไม้ทรงกระบอกดูแปลกๆเล็กน้อยมีหลุมทรงกลมที่ชัดเจนมากอยู่ตรงกลางกองไม้ทรงกระบอกในหลุมทั้งหมดมีหินที่แตกหักไปครึ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันนี้พบบนหลุมศพของแม่ฉันดูหินเหล่านี้สิมันเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยทุกคนบนเกาะเมื่อพวกเขาตายหินก็จะแอตกออกขณะที่เขาพูดพระสงฆ์ได้ขุดหลุมด้วยพลั่วด้านหลังศิลาหลุมศพ2ครั้งหันศีรษะไปมองเอาคาแล้วพูดว่ามาโปรยขี้เถ้าของแม่เจ้าลงไปเอาก้าพยักหน้าระหว่างดำเนินการเขายังถามอีกกว่าแล้วพ่อของฉันและเขาไม่จัดงานศพเพราะหินไม่แตกเหรอไม่อย่างนั้นพ่อของคุณไม่ใช่คนบนเกาะคนนอกไม่มีก้อนหินแล้วฉันและฉันมีไหมแน่นอนคุณมีแม่ของคุณได้รับพรจากแม่หินและเป็นชาวเกาะและคุณก็เกิดบนเกาะนี้ด้วยดังนั้นแน่นอนว่าคุณมีหินของคุณเองเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอลคาก็พยักหน้าเติมหลุมอย่างเงียบๆและฝังขี้เถ้าไว้ในนั้นหลังจากความทรงจำที่เรียบง่ายและพิธีรำลึกเมื่ออากาศกำลังจะจากไปปากฉีก็พูดข้างๆเขาว่าคุณอยากเป็นนักล่าสมบัติจริงๆเหรอแน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะระบบของเขาเองอากาเองก็คงจะไม่มีความคิดเกี่ยวกับนักล่าสมบัติอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากมีระบบที่สามารถช่วยในการล่าสมบัติได้และมันยังสอดคล้องกับบุคลิกของคุณเองด้วยทำไมจะไม่ได้ล่ะไม่ต้องพูดถึงพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในสมบัติเหล่านี้และฉันก็สัมผัสมันมาแล้วสำหรับคนธรรมดาที่เป็นคนธรรมดามาตลอดชีวิตและเสียชีวิตด้วยร่างกายที่บอบบางเขาจะไม่ถูกล่อลวงด้วยพลังพิเศษได้อย่างไรขณะที่คิดเอาคาก็แตะแหวนที่เขาสวมบนนิ้วก้อยซ้ายฉันอยู่ห่างออกไปเพียง1ก้าวเท่านั้นเมื่อได้ยินคำตอบของเอาก้าปากี้ก็พยักหน้า
คุณเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ความสำเร็จเมื่อวานพิสูจน์ตัวเองแล้วแต่คุณรู้จักโลกนี้น้อยเกินไปมันคงอันตรายเกินไปถ้าปล่อยให้เธอเที่ยวทะเลแบบนี้ฉันมีเพื่อนอยู่ข้างนอกเกาะและหนึ่งในนั้นก็เป็นนักล่าสมบัติคุณอยากขึ้นเรือของเขาไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้อาก้าก็ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและเริ่มครุ่นคิดทำไมปักชีถึงช่วยตัวเองแบบนี้ทันทีที่ความคิดเช่นนั้นปรากฏขึ้นในใจความทรงจำก็ให้คำตอบไม่มีเหตุผลการช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนเกาะนี้เป็นเรื่องของแน่นอนในฐานะนักบวชของแม่หินปากี้เทียบเท่ากับเจ้าของเกาะบนเกาะแห่งนี้แน่นอนว่าเจ้าของเกาะถูกเลือกโดยประชาชนหรือพระเจ้าเลือกสิ่งนี้ทำให้เขาสับสนเล็กน้อยการเชื่อฟังข้อตกลงของปักชีอาจช่วยให้เขาเข้าใจโลกได้เร็วขึ้นและอาจปลอดภัยกว่าด้วยแต่ก็อาจมีอันตรายมากกว่าเช่นกันคุณเคยสัมผัสถึงพลังของแหวนนั้นบ้างไหมคุณไม่สงสัยเกี่ยวกับพลังเวทมนต์ที่คุณเคยสัมผัสมาในทุกวันนี้เหรอนี่ดูไม่เหมือนคุณเลยเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่คุณได้ประสบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้หัวใจของคุณเกิดความกลัวมีความลังเลในใจบ้างไหมปากชีมองดูใบหน้าครุ่นคิดของอัลคาแล้วอดหัวเราะไม่ได้หัวใจของฉันรู้สึกราวกับฟ้าร้องเขาเห็นมันใช่หลังจากผ่านเรื่องทั้งหมดนี้มาก็ชัดเจนว่าโลกนี้มีพลังเวทมนต์และเห็นได้ชัดว่าเกาะนี้มีพลังวิเศษซ่อนอยู่ในนั้นในฐานะนักบวชที่ไม่รู้ว่าตนเป็นเทพเจ้าจริงหรือไม่จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เขามีพลังพิเศษภาพหลอนที่ฉันเพิ่งเข้ามานั้นชัดเจนและไม่ปกติการปกปิดของเขาเองนั้นเด่นชัดพอๆกับการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆใต้จมูกของอาจารย์บนแท่นแม้จะอาศัยความช่วยเหลือจากความทรงจำเมื่อฉันมาต่างโลกครั้งแรกฉันก็ระวังเกินไปอาจกล่าวได้ว่าฉันไม่ไว้ใจใครเลยนี่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ไม่ดีปากชีดูเหมือนจะสังเกตเห็นปัญหาของอัลคาและพูดกับตัวเองถ้าคุณต้องการได้รับพลังพิเศษนี้คุณไม่สามารถทำได้โดยไม่มีช่องทางนักล่าสมบัติที่ฉันแนะนำให้คุณมีช่องแบบนี้ตราบใดที่คุณแสดงความสามารถคุณจะมีโอกาสเมื่อได้ยินสิ่งนี้อัลคาก็ไม่ลังเลอีกต่อไปเขาพยักหน้าแล้วพูดว่าไม่มีปัญหาฉันเต็มใจห้าห้าห้าคนอื่นอาจไม่เต็มใจที่จะทำถ้าคุณต้องการแต่ฉันจะส่งข้อความถึงพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะปฏิบัติการในพื้นที่ทะเลนี้ในช่วงเวลานี้ปากจิตก็ตบไหลเอาคาเบาๆเอาละหนุ่มๆกลับไปเถอะจะมาแจ้งให้ทราบฝึกกายให้ดีเดินเที่ยวทะเลไม่มีภาพดีๆหรอกร่างกายไม่แข็งแรงดีเอาก้าพยักหน้าประสานมือและโค้งคำนับให้ปากจีขอให้แม่หินอวยพรคุณบูมบูมบูมมีเสียงเคาะดังมาจากประตูไม้ของบ้านเสียงของซิเกิดดังขึ้นข้างนอกเอาก้าคุณพร้อมหรือยังวันนี้เราจะไปทะเลกันเดี๋ยวฉันจะไปทันทีเอาคาในห้องเพิ่งเตรียมตัวเขาหยิบขนมปังแผ่นหนึ่งขึ้นมาบนโต๊ะสุ่มยัดเข้าปากเคี้ยว2ครั้งแล้วรีบออกจากบ้านเมื่อมองดูขนมปังที่เอาก้าเคี้ยวอยู่ในปากซิเกิดต้องการถามว่าเขากินข้าวเช้าหรือยังแต่เขากลับกลืนมันลงไปอีกครั้งเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดึงเขาแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราไปกันเร็วๆเรือน่าจะออกเรือในอีกไม่นานหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็พาเอาคาไปตามเส้นทางผ่านเมืองและมาถึงท่าเรือของเกาะเผชิญกับลมทะเลที่เค็มและชื้นในตอนเช้าและแสงแดดที่ร้อนเล็กน้อยเรือประมงซึ่งบรรทุกคนได้เพียง2หรือ3คนก็ค่อยๆออกจากท่าเรือเรือประมงบนเกาะมักจะออกเดินทางในตอนเช้าและอาจไม่กลับมาจนกว่าจะถึงช่วงบ่ายหรือตอนกลางคืนมีเพียงเรือใบใหญ่2ลำที่เราเห็นก่อนหน้านี้เท่านั้นที่ยังอยู่ที่ท่าเรือห้องเก็บสินค้าแห่งหนึ่งเปิดออกแล้วและลูกเรือหลายคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ถือถุงข้าวสาลีเข้าไปในห้องเก็บสินค้านอกจากนี้ยังมีคนที่ดูเหมือนผู้บังคับบัญชาที่เฝ้าดูจากด้านข้างจับไว้ให้ดีอย่าให้กระจายหรือเปียกนี่เป็นรวงข้าวสาลีสีทองขณะนี้มีข้าวสาลีเพียงไม่กี่ถุงกองอยู่บนแผ่นไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลและใช้เวลาไม่นานก็ขนทั้งหมดเข้าไปในห้องโดยสารนี่คือเรือค้าขายของลุงโฮลุงโฮรู้ใช่ไหมเอาก้าพยักหน้านึกถึงบุคคลนี้เขายังเป็นชาวเกาะอีกด้วยคุณมักจะพบเห็นเขาในร้านเหล้าหรือที่ท่าเรือคุณไม่คาดหวังว่าเขาจะทำงานบนเรือค้าขายหรือซิเกิร์ตมองไปที่เรือใบตบไหลเอาก้าใส่หัวและโบกมือให้พวกเขาขึ้นเรือลุงฮันอาศัยเรือลำนี้และมักจะขนส่งสินค้าระหว่างเกาะรอบๆบางครั้งฉันจะตามเขาไป 2-3 ครั้งและเป็นกะลาสีเรือบนเรือลำนั้นทั้งสองพูดคุยกันขึ้นเรือผ่านแผ่นไม้ที่เชื่อมต่อกันและมาถึงดาดฟ้าเร็วเข้าเจ้าคนขี้เกียจตรวจดูว่าสายเคเบิลและตัวล็อกเรียบร้อยดีแล้วแล้วคุณชายวัยกลางคนที่ดูสูงและหนาเล็กน้อยและดูเป็นคนบ้าบิ่นนิดหน่อยกำลังตะโกนและสาปแช่งลูกเรือที่อยู่รอบตัวเขาเอาก้าจำไม่ได้ว่าเคยเจอเขาดังนั้นเขาอาจจะไม่ใช่คนบนเกาะนี้เขาสวมชุดผ้าลินินแขนสั้นและกางเกงขาสั้นธรรมดาโดยมีมีดปลอกยาวอยู่ที่เอวทันใดนั้นฉันเห็นคน2คนไม่มีงานยืนอยู่ตรงหน้าฉันก็เลยพร้อมที่จะดุพวกเขาด้วยกันปรากฏว่าคือซิเกิดคุณอยู่นี่แล้วแทนพูดเขายิ้มเดินเข้าไปกอดซิกิไรต่อจากนั้นเขาก็เห็นเอาคาอยู่ข้างๆซิกิไรต่อนี่คือน้องชายของฉันเอาคาซิกิไรต่อแนะนำเอาก้าเอื้อมมือออกไปอย่างรวดเร็วเอาก้าลากุยินดีที่ได้รู้จักน้องชายของซิกิไรต่อเป็นน้องชายของฉันเรียกฉันว่าโทฟิลอก็ได้ขณะที่เขาพูดเขาก็เหยียดฝ่ามือกว้างออกจากมือของเอาก้าแล้วเขย่าแรงๆ2ครั้งดูมีความกระตือรือร้นมากซีกิไรต่อพูดจากด้านข้างเขาเพิ่งโตแล้วพาเขาไปที่เรือเพื่อดูโลกทูเฟลพยักหน้าอย่างชัดเจนและหัวเราะ2ครั้งคนในทะเลควรจะกลายเป็นคนในพายุ555หลังจากแลกเปลี่ยนความยินดีกันเล็กน้อยมีเสียงกระดิ่งดังมาจากหัวเรือเมื่อได้ยินเสียงนี้โทฟูก็พูดอย่างรวดเร็วฉันยังมีงานต้องทำไปก่อนเถอะหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็จากไปก่อนที่เอาคาจะหันศีรษะไปเขาก็ได้ยินเสียงที่หยาบกระด้าง
แล่นเรือซีเกิดดึงอาก้าไปข้างหน้าด้วยเรือกำลังจะแล่นออกไปแล้วมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อนิดหน่อยหาอะไรยึดไว้และยืนให้มั่นคงเสียงนั้นดังขึ้นและอาก้าก็ไม่มีเวลาจับแผ่นกั้นข้างๆใบเรือถูกดึงลงพร้อมกับเสียงแปรงฟันเมื่อลมพัดผืนผ้าใบก็พองขึ้นดันเรือใบและออกจากท่าเรือซีเกิดเห็นว่าอาก้าไม่ได้คว้าสิ่งที่ยึดร่างกายของเขาไว้จึงอยากจะเอื้อมมือออกไปจับเขาทันทีท้ายที่สุดนี่คืออาคาและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันลงเรือหากไม่ยืนให้มั่นคงฉันอาจล้มลงได้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับแรงสั่นสะเทือนและการกระแทกระหว่างการแล่นเรือสามารถกลิ้งตัวเป็นลูกบอลได้ง่ายอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะยื่นมือออกไปเขาเห็นเอาคาตอกตะปูไว้กับดาดฟ้าอย่างแน่นหนาราวกับว่าขาของเขามีตะปูไม่ได้ยืนนิ่งกับเสียงเรือใบที่สั่นไหวเลยคุณเคยนั่งเรือมาก่อนหรือเปล่าซีกิไรต์ตอบพูดด้วยความประหลาดใจเอาคาสายหัวเขาแค่รู้สึกว่าการสั่นเล็กน้อยนี้จะไม่ทำให้เขาเสียการทรงตัวเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขากอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปแตะแหวนที่นิ้วหัวแม่มือซ้ายของเขาดูเหมือนว่าความสมดุลและการประสานกันของร่างกายที่มาจากวงแหวนจะมีประโยชน์มากเมื่อล่องเรือในทะเลโดยไม่คาดคิดคุณลักษณะนี้เองที่ทำให้อัลคารู้สึกถึงพลังประหลาดเป็นครั้งแรกเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขากอดไม่ได้ที่จะเดินไปรอบๆบนเรือใบที่เพิ่งแล่นไปและยังไม่ฟื้นเสถียรภาพเต็มที่ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างราบรื่นบนวัตถุที่กำลังสั่นนี้ช่างแปลกจริงๆซิเกอไรต์ต่อดูท่าทางของเขาสิเขาเป็นนักเดินเรือที่เป็นธรรมชาติจริงๆเหมือนกะลาสีเรือแก่เอาคำมองไปในทิศทางที่เสียงนั้นดังขึ้นและชายวัยกลางคนที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีผมยุ่งเหยิงและมีหนวดเคราสีขาว 2-3 เส้นก็ก้าวเข้ามาเสื้อผ้าบนตัวของเขาแตกต่างจากของกะลาสีเรือที่อยู่รอบตัวเขาอย่างชัดเจนเขามีเสื้อคลุมหนังสีน้ำตาลเทาและมีหมวกคล้ายกับหมวกกัปตันบนศีรษะบนร่างกายที่แข็งแรงมีมีดยาวที่ดูเรียบง่ายปักอยู่ที่เอวหลังจากพูดจบโดยไม่รอให้ซีกิไรต์ตอบเขาก็เข้ามาหาเอาคาตบไหล่และบีบกล้ามเนื้อบนไหล่ข้างทางเอาคาทำไมคุณไม่มาทำงานบนเรือของฉันในอนาคตการล่าสมบัติอาจไม่เหมาะกับคุณ555นี่คือกัปตันเรือโฮสซึ่งเป็นชาวเกาะเช่นกันซิเกอไรต์ต่อรีบไปและพูดด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่ค่อนข้างน่ากลัวคุณลุงฮันคุณไม่รู้สิตอนนี้เอาคาเป็นนักล่าสมบัติตัวจริงแล้วขณะที่เขาพูดเขาก็ตบหน้าอกของอาก้าอย่างภาคภูมิใจดูเหมือนมีคนพบสมบัติแล้วจากนั้นเขาก็พูดถึงความจริงที่ว่าเอาคาพบสมบัติของนักมายากลเมื่อไม่กี่วันก่อนแม้ว่าเขาจะถูกจองไว้แล้วก็ตามเด็กดีไม่เลวไม่คิดว่าจะเจอก่อนหน้านี้ฉันประเมินคุณต่ำไปจริงๆโฮสมองเขาด้วยท่าทางที่เขาเพิ่งรู้จักเอาคาไม่คิดว่าเด็กที่เคยชอบเล่นเกมล่าสมบัติจะกลายเป็นนักล่าสมบัติตัวจริงเหรอเอาคาหัวเราะออกมาดังๆทันทีและพูดด้วยน้ำเสียงฉูดฉาดอยู่ในคุณภูมิใจตัวเองมากมันเป็นเพียงสมบัติเล็กๆน้อยๆเมื่อเห็นว่าเอาคายังคงเหมือนเดิมฮันอดไม่ได้ที่จะสายหัวอย่างขบขันหัวเราะ2ครั้งตบไหล่แล้วจากไปซิเกอร์ดึงเอาก้าไปที่อุจจาระที่ท้ายเรือหลังจากเดินผ่านกะลาสีเรือบางคนทักทายเราก็มาถึงโกดังเล็กๆมันเต็มไปด้วยไอเทมเหล็กมากมายเช่นคลังเครื่องมือมีดสั้นของกะลาสีเรือยาวถูกแขวนไว้อย่างแน่นหนาบนชั้นไม้หลายชั้นซิเกิร์ดเดินขึ้นไปพบมีดสั้น2เล่มที่ดูดีและมีฝักหลังจากถอดออกเขาก็มอบมีดเล่มหนึ่งให้เอาก้านี่คือเมื่อมองดูความสงสัยของเอาก้าซิเกิร์ดอธิบายว่านี่คือทะเลและมีอันตรายมากเกินไปหากไม่มีอาวุธคุณจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ดีหลังจากที่เอาคารับมันไปแล้วเขาก็มองไปที่ดาบกะลาสีที่อยู่ในมือของเขามีดชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับมีดสั้นมากกว่าซึ่งอาจสั้นกว่าทั้งแขนของผู้ใหญ่ตัวดาบที่กว้างกว่านั้นเป็นรูปโค้งและแฮนด์การ์ดเป็นแฮนด์การ์ดรูปตัวดีที่ยื่นออกไปถึงด้ามจับอาวุธชนิดหนึ่งที่เหมาะกับการสับเป็นอย่างมากมีใบมีดค่อนข้างสั้นและยังสามารถใช้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อีกด้วยเขาหยิบฝักออกมาแล้วมองดูดาบมีแสงโลหะเย็นวาบแต่ฉันไม่รู้วิธีใช้อาวุธไม่เป็นไรส่วนใหญ่จะทำให้คุณกล้าหาญหากคุณตกอยู่ในอันตรายจริงๆอย่างน้อยคุณก็จะมีความมั่นใจใช่ไหมซิเกิร์ดปรับตัวเข้ากับมีดสั้นในมือแล้วเงยหน้าขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มและมีดชนิดนี้ต้องตัดได้เท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากนักสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้ด้วยการฟันแบบสุ่มเอาก้าพยักหน้าแม้ว่าเขาจะพูดแบบนี้แต่เขาก็ยังชอบมันอยู่ในใจนี่เป็นอาวุธจริงๆและมีความได้เปรียบฉันถือมันไว้ในมือเพื่อเปรียบเทียบกับมันและยังทำท่าต่างๆด้วยเอาคายืนอยู่บนดาดฟ้าโดยมีมีดของคนพายเรือจ่ออยู่ที่เอวของเธอจับด้ามมีดด้วยมือเดียวแล้ววางมืออีกข้างไว้ที่ด้านข้างของเรือต่อหน้าคุณเพื่อเผชิญกับลมทะเลสังเกตทุกอย่างบนเรือดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและทุกสิ่งที่นี่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่สำหรับเขาท้ายที่สุดแล้วทั้งชาติก่อนและตัวตนปัจจุบันของฉันได้ขึ้นเรือใบขนาดใหญ่เช่นนี้เป็นครั้งแรกรูปร่างของเรือทั้งลำไม่เหมือนกับที่เอาคาเห็นในภาพยนตร์บางเรื่องมันดูไม่เหมือนเรือกาเลนิกแต่เหมือนเรือใบคารักรุ่นก่อนๆมากกว่าการคาดการณ์และท้ายเรือจะสูงกว่าดาดฟ้ากลางอย่างเห็นได้ชัดโดยมีรูปร่างเว้ายาวด้านข้างมีสายหนาพอๆกับปลายแขนยื่นตรงขึ้นไปจนถึงเสารั้วสายเคเบิลจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังวิ่งอยู่เหนือเรือและทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นบนเสากระโดงหลักตรงกลางดาดฟ้ามีใบเรือขนาดใหญ่3ใบที่มีขนาดลดลงจากล่างขึ้นบนพองตัวไปตามลมทะเลนอกจากนี้ยังมีเสากระโดงเสริมที่ด้านหลังซึ่งเกือบจะเหมือนกันทุกประการยกเว้นว่าจะสั้นกว่าเสากระโดงหลักเล็กน้อยและใบเรือก็เล็กกว่าเล็กน้อยการจัดวางเสากระโดงและใบเรือก็เหมือนกับใบเรือของชาวกาเลนิกมากกว่าค่อนข้างแปลกมองไปที่กะลาสีเรือที่ยืนอยู่บนหอสังเกตการทรงกลมบนรั้วหลักสูงหลายชั้นในขณะที่เรือสั่นเล็กน้อยอัลก้าก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกบนหอสังเกตการแล้วล
ูกเรือที่อยู่รอบๆดูราวกับว่าเอาก้าผู้ซึ่งเห็นทุกสิ่งที่แปลกใหม่อดไม่ได้ที่จะส่ายหัวอย่างขบขันดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้เห็นตัวตนเดิมอีกครั้งลงเรือครั้งแรกเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากซิเกอไรต่อเข้ามายืนข้างเอาคาแล้วพูดว่ามีดกลาสีที่เขาถือก่อนหน้านี้ปักอยู่ที่เอวของเขาด้วยอาก้ามองไปที่คลื่นสีขาวเหมือนหิมะที่หักด้วยธนูแล้วพยักหน้ามันแปลกใหม่จริงๆฉันไม่เคยนั่งเรือใบขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ซีกิไรต่อก็ยิ้มและตบเบาๆเอาคาจากนั้นก็จากไปก่อนออกเดินทางเขายังกล่าวอีกว่ายังมีเวลาอีก 2-3 วันก่อนที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเราพักผ่อนตอนกลางคืนมันคือห้องที่ฉันเพิ่งพาเธอไปเอาคาโบกมือและสัมผัสประสบการณ์ชีวิตใหม่บนเรือต่อไปมองดูทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดน่าสนใจจริงใจจริงมันยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าไม่เหลือแล้วอาก้าพูดอย่างน่าเบื่อขณะพิงอึของเรือวันที่1การขึ้นเครื่องชีวิตแปลกใหม่บนเรือทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและท้องฟ้าสีครามและปลาว่ายในทะเลล้วนทำให้เขาอยากรู้อยากเห็นวันที่2ไม่ค่อยสนใจไม่มีอะไรนอกจากทะเลและท้องฟ้าสีครามเข้าสู่วันที่3แล้วและฉันได้ยินมาว่าทิศทางลมไม่ค่อยดีนักอาจล่าช้าไป1วันจึงจะถึงที่หมายแต่เขาไม่มีความรู้สึกแปลกใหม่อีกต่อไปเมื่อขึ้นเรือลำนี้เว้นแต่เรือลำอื่นแล่นผ่านเป็นระยะห่างกันหลายร้อยเมตรทุกสิ่งในทะเลอันกว้างใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง2วันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้านานกว่านั้นชีวิตบนเรือก็จะน่าเบื่อเกินไปมันน่าเบื่อกอว่าที่เอาคาจินตนาการไว้มากกิจกรรมสันทนาการในหมู่กลาสีเรือเหล่านี้น่าเบื่อเกินไปสำหรับเอาคาผู้มีประสบการณ์ในยุคปัจจุบันตอนนี้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกเวทมนต์ในห้องของเขาและเทคนิคบางอย่างที่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้โทเฟลฟังบทสนทนาระหว่างทั้งสองเดินเข้ามาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่า555นี่แหละทะเลคนเดินทะเลที่แข็งแกร่งต้องต่อต้านการฝึกจิตวิญญาณแบบนี้โลกที่น่าเบื่อคือการเตรียมพร้อมสำหรับความหลงใหลที่เข้ามาเวลาใดก็ได้เมื่อได้ยินสิ่งนี้เอาคาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ซีกิไรต่อก็คิดอะไรบางอย่างได้และพูดว่าช่วงนี้บริเวณทะเลนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโทเฟลพยักหน้าและพูดด้วยสีหน้าจริงจังเมื่อเร็วๆนี้มีโจรสลัดอยู่บนเส้นทางนี้และสมาชิกโฮมแลนด์หลายคนก็เสียชีวิตไปนานแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของซีกิไรต่อก็จริงจังและพยักหน้าบ้านหลังจากทูฟูจากไปแล้วเอาคาก็ถามอย่างรวดเร็วว่ามีโจรสลัดอยู่ในบริเวณทะเลนี้หรือเปล่าไม่มีพื้นที่ทะเลใดที่ปราศจากโจรสลัดพวกมันก็เหมือนหนูในทะเลพวกมันอยู่ทุกคนทุกแห่งและไม่สามารถทำความสะอาดได้ไม่ว่าจะเคลียร์ยากแค่ไหนก็ตามสมาชิกบ้านเกิดหมายถึงอะไรเอาก้าสนใจปัญหานี้มากขึ้นเมื่อได้ยินคำถามนี้ซีกิไรต่อก็มองดูเอาคาด้วยท่าทางแปลกๆจากนั้นเขาก็ยื่นมือออกแล้วชี้ไปที่เขาจากนั้นพยักหน้ากับตัวเองแล้วพูดว่านั่นคือพวกเราชาวเกาะบ้านเกิดหลังจากได้ยินสิ่งนี้เอาคาก็จำได้ว่าเกาะแกะข้าวสาลีทองคำยังคงถูกเรียกว่าเกาะบ้านแต่ทำไมถึงเรียกว่าเกาะบ้านล่ะชื่อแปลกๆบ้างในเวลานี้ซีกิไรต่อตบไหล่เอาคาแล้วพูดว่าสิ่งที่คุณขอให้ฉันช่วยคุณเมื่อวันนี้เสร็จสิ้นแล้วไปกันเถอะจริงๆเดินเร็วเมื่อได้ยินดังนั้นเอาคาก็เร่งเร้าอย่างรวดเร็วเมื่อพูดอย่างนั้นทั้งสองก็เข้าไปในอุจจาระซึ่งมีห้องทำงานของกัปตันพวกเขายืนอยู่ข้างนอกและเคาะประตูเข้ามามีเสียงที่หยาบและทรงพลังดังขึ้นมันเป็นเสียงของกัปตันฮอนทั้งสองคนผลักเปิดประตูแล้วเข้าไปนี่เป็นครั้งแรกที่เอาคาได้เข้าไปในห้องโดยสารของกัปตันเรือใบมันไม่ได้เกินจริงอย่างที่คิดเป็นห้องธรรมดาค่อนข้างกว้างขวางมีเฟอร์นิเจอร์เรียบง่ายวางอยู่รอบๆและมีภาพวาดแขวนอยู่บนผนังด้านซ้ายของห้องกัปตันการตกแต่งที่เรียบง่ายมากข้างๆมีตู้หนังสือเรียบง่าย3แถวมีแผ่นกั้นไม้อยู่ตรงกลางตู้หนังสือเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือหล่นเมื่อถูกกระแทกเฟอร์นิเจอร์และของใช้ทั้งหมดได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือโต๊ะไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังห้องด้านบนดูยุ่งเล็กน้อยโดยมีม้วนกระดาษต่างๆวางอยู่รวมถึงเครื่องมือนำทางบางอย่างเอาก้ารู้จักแค่เข็มทิศแต่เขาไม่รู้เกี่ยวกับเครื่องมืออื่นๆมากนักยังมีแผนที่ขนาดใหญ่แขวนอยู่บนผนังด้านหลังอีกด้วยแผนที่เหล่านี้คือสิ่งที่เขามาที่นี่เพื่อเอาก้าขอให้ซิเกิดเมื่อวันนี้ช่วยพาเขาไปที่ห้องกัปตันเพื่อดูแผนที่โดยละเอียดเขาสนใจแผนที่มากเรื่องแบบนี้มักพบเฉพาะในห้องโดยสารของกัปตันเท่านั้นพอมองไปที่ผู้มายิ้มยิ้มและพูดกับเอาก้านักล่าสมบัติอยู่ที่นี่มาเลยคุณสามารถอ่านแผนที่เหล่านี้ได้หากคุณมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามฉันแต่ฉันทำได้อย่ารอช้านะไม่อย่างนั้นมาซี่อาจจะบิดหัวฉันออก555มันพูดเกินจริงไปได้อย่างไรซิเกิร์ตเหลือบมองเขาจากด้านข้างแล้วพูดเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฮอลก็เข้ามาและตบไหล่ของเขาอย่างเห็นอกเห็นใจคุณเป็นลูกชายของเธอคุณจะไม่รู้ได้อย่างไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้ซีกิไรต่อก็ต้องนิ่งเงียบเอาก้าเพิกเฉยต่อเรื่องตลกระหว่างทั้งสองโดยสิ้นเชิงและแทบรอไม่ไหวที่จะตรงไปยังแผนที่ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังกำแพงนี่คือแผนที่โลกใช่ไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฮอนก็รีบใส่หัวแล้วพูดว่าไม่นี่คือแผนที่บ้านเกิดของมหารัฐหรือที่รู้จักกันในชื่อทะเลมาตุภูมิเหนือเรามาถึงแล้วนี่คือเกาะข้าวสาลีทองคำและนี่คือจุดหมายปลายทางของเราเขาชี้ไปที่จุดหนึ่งทางด้านขวาล่างของแผนที่ระยะห่างระหว่างจุด2จุดบนแผนที่ไม่แม้แต่2หรือ3เซนติเมตรและทั้ง2จุดเกือบจะสัมผัสกันพันธมิตรบลาดโกคืออะไรพื้นที่ขนาดใหญ่บนแผนที่ที่พวกเขาอยู่เรียกว่าบลาดโกอะไลแอนบลาดโกอะไลแอนเป็นพันธมิตรของเกาะที่สำคัญหลายแห่งซึ่งเกาะโกลเด้นวีดซุยก็เป็นสมาชิกด้วยเอาก้าพยักหน้าอย่างชัดเจนซึ่งหมายความว่าเขาเทียบเท่ากับรัฐบาลในพื้นที่นี้
ในกรณีแนวร่วมเป็นรัฐบาลผสมหรือไม่ต่อจากนั้นเขาไม่สนใจข้อมูลมากเกินไปแน่นอนว่าเขามาดูแผนที่เพื่อทดสอบนิ้วทองของเขาระบบล่าสมบัติของเขาต้องใช้แผนที่เป็นสื่อกลางเขาอยากรู้ว่าโกลฟิงเกอร์จะทำงานอย่างไรบนแผนที่ขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างขนาดนั้นคุณไม่สามารถมีจุดไฟที่อัดแน่นเต็มพื้นที่ทั่วทั้งแผนที่ได้เกาะไมซุยสีทองเล็กๆมีจุดไฟ4จุดในพื้นที่ทะเลขนาดใหญ่เช่นนี้มีเกาะมากมายนับไม่ถ้วนไม่ต้องพูดถึงสมบัติมากมายเช่นเรือที่จมอยู่ในทะเลเมื่อนึกถึงสิ่งนี้อัลคาก็มองดูแผนที่ขนาดใหญ่ทั้งหมดแล้วก็กระพริบตาทันใดนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็ปรากฏขึ้นบนแผนที่ทันทีอย่างไรก็ตามฮอลและซีแยเถิดไม่ได้สังเกตเห็นและไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆและพวกเขายังคงคุยกันอยู่ช่วงเวลาที่อัลคาเปิดระบบเสียงของระบบดังก้องในหูของฉันอีกครั้งตรวจพบแผนที่กำลังสแกนสแกนสำเร็จขอให้คุณมีความสุขในการตามล่าหาสมบัติเมื่อได้ยินเสียงนี้อัลคาก็มองย้อนกลับไปและพบว่าอีก2คนไม่ได้สังเกตเห็นอะไรแปลกๆจากนั้นเขาก็หันความสนใจกลับมาปรากฏว่าหากแผนที่เป็นไปตามมาตรฐานการสแกนของระบบข้อความแจ้งดังกล่าวจะปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกแผนที่เดียวกันนี้อาจไม่จำเป็นในอนาคตไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนที่ฉันกำลังทดลองที่บ้านเมื่อไม่กี่วันก่อนแผนที่จำนวนมากใช้งานไม่ได้เลยตัวอย่างเช่นแผนที่ที่วาดบนพื้นทรายด้วยแท่งไม้แต่เมื่อเอาก้าลองใช้ปากกาและหมึกวาดแผนที่แบบละเอียดของพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กบนกระดาษจุดสว่างจะยังคงปรากฏอยู่แต่ไม่มีเสียงการสแกนเมื่อคิดดูแล้วอาจเป็นเพราะแผนที่ภูมิภาคโดยละเอียดเป็นเพียงการขยายภาพรวมโดยรวมของเกาะจินไมซุยแผนที่ของเกาะโกลเด้นไมซุยสามารถสแกนสมบัติได้อย่างชัดเจนนำความคิดของคุณกลับมาดูแผนที่ที่แสดงในรูปแบบต่างๆดูอยากรู้อยากเห็นแผนที่โลกขนาดใหญ่แบบนี้ไม่ได้อัดแน่นไปด้วยจุดแสงอย่างที่อัลคาเคยคิดมาก่อนแต่จะส่องแสงที่แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่รังสีเหล่านี้แตกต่างออกไปเล็กน้อยแสงสีขาวซีดแสงสีฟ้าอ่อนแสงสีน้ำเงินเข้มและแสงสีทองตัวอย่างเช่นสีของพื้นที่บลัดโกอะไลแอนที่พวกเขาอยู่ในปัจจุบันคือสีฟ้าอ่อนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้อัลกาก็เอื้อมมือออกไปและคลิกพันธมิตรเลือดทองจำนวนสมบัติขาวมากน้ำเงินจำนวนเล็กน้อยความยากระดับภูมิภาคง่ายการแนะนำภูมิภาคที่ตั้งของบลัดโกลเด้นไอแลนด์อะไลแอนด์กองกำลังของไอแลนด์อะไลแอนด์มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการแนะนำการปรากฏตัวของจุดไฟครั้งก่อนอย่างไรก็ตามอัลกาไม่ได้ด่วนสรุปมีพื้นที่มากมายในแผนที่ทั้งหมดดังนั้นเรามาดูพื้นที่เหล่านั้นกันก่อนจากนั้นเขาก็คลิกบนพื้นที่สีขาวข้างๆซึ่งเป็นสีเข้มกว่าบริเวณทะเลซาโบราจำนวนสมบัติขาวกลางความยากระดับภูมิภาคยากแนะนำภูมิภาคไม่มีรายการแรกต้องเป็นชื่อของพื้นที่นี้เนื่องจากชื่อถูกเขียนลงบนแผนที่โดยตรงรายการจึงแสดงโดยตรงรายการที่2ควรแสดงสีของสมบัติและจำนวนสมบัติที่มีสีตรงกันความยากที่แสดงในรายการที่3นั้นไม่ชัดเจนเท่ากับการสำรวจสมบัติมีเพียงบทสรุปคร่าวๆเท่านั้นรายการที่4เกือบจะเหมือนกับรายการสมบัติกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความเข้าใจของคุณเองตัวอย่างเช่นบลัดโกอะไลแอนด์รู้ข้อมูลบางอย่างดังนั้นจึงแสดงว่าเป็นที่ตั้งของบลัดโกอะไลแอนด์สำหรับเขตพื้นที่ทะเลซาโบราฉันรู้แค่ชื่อและไม่มีอะไรอื่นเลยดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลเลยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เอาก้าก็ไม่ได้ที่จะคลิกที่พื้นที่สีทองบนแผนที่สีทองหมายความว่าสมบัติที่นี่มีระดับสีเดียวกันพาร์ทราดินแดนมืดปริมาณสมบัติสีขาวจำนวนมากสีน้ำเงินจำนวนมากทองจำนวนเล็กน้อยความยากระดับภูมิภาคอันตรายแนะนำภูมิภาคไม่มีสมบัติสีน้ำเงินมากมายหรืออีกในหนึ่งสมบัติสีน้ำเงินมีอยู่ทั่วไปที่นี่มีความเป็นไปได้มากกว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีเพียงผู้ที่มีพลังเวทมนต์เท่านั้นที่สามารถขี่ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เอาก้าก็ไม่ได้ที่จะแตะแหวนบนนิ้วก้อยของเธอของแบบนี้มีทุกที่แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะโดยเฉพาะสมบัติระดับทองไอเทมใดบ้างที่จะถูกทำเครื่องหมายด้วยทองคำไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสมบัติสีน้ำเงินนั้นหมายถึงอะไรความยากก็มาถึงระดับอันตรายเช่นกันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เอาคาก็หันศีรษะแล้วถามว่าพาทารานี้อยู่ที่ไหนสถานที่ที่เอาก้าคลิกคือพื้นที่ที่ใกล้กับตำแหน่งมากที่สุดดังนั้นพาร่านี้จึงอยู่ไม่ไกลจากพันธมิตรเลือดทองของพวกเขามากนักแน่นอนว่ามันก็เหมือนกับนั้นบนแผนที่เมื่อได้ยินคำถามของเอาก้าโฮสก็เดินเข้าไปดูคุณกำลังพูดถึงเรื่องนี้ฉันไม่เคยไปที่นี่ชื่อพาวโดลาแต่ฉันได้ยินคนพูดถึงเรื่องนี้สถานที่นั้นมีซากปรักหักพังมากมายและเป็นพื้นที่ทะเลที่นักล่าสมบัติหลายคนไปเนื่องจากมันมืดตลอดทั้งปีและอาจมีแสงแดดเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงถูกเรียกว่าดินแดนแห่งความมืดเมื่อได้ยินคำตอบของโฮเอาก้าก็พยักหน้าขอบคุณคุณคู่ควรที่จะเป็นนักล่าสมบัติใหม่จริงๆแล้วเขาถามโดยตรงเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการล่าสมบัติพอพูดติดตลกเอาก้าโบกมืออย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าฉันแค่สงสัยว่าเหตุใดอาณาจักรแห่งความมืดจึงถูกทำเครื่องหมายไว้ที่นี่ถ้าคุณมีกำลังไม่พอไม่มีเพื่อนและไม่มีกลุ่มล่าสมบัติก็อย่าไปที่นั่นดีกว่าฉันได้ยินมาว่ามันอันตรายมากที่นั่นจำไว้ว่ามันอันตรายมากพออยู่ข้างๆเขาเตือนเล็กน้อยเอาก้าพยักหน้าไม่ต้องกังวลฉันไม่ได้ประมาทขนาดนั้นดีแล้วในเวลานี้เอาคายังคงดูการแนะนำพื้นที่นี้ต่อไปก็เพียงพอแล้วรายการข้อมูลแสดงข้อมูลใหม่จากไม่มี
ข้อมูลสถานที่ที่จักรวรรดิวัสตีนถูกทำลายเมื่อประเทศถูกทำลายให้ใช้สมบัติอันทรงพลังเพื่อทำลายศัตรูร่วมกับตัวคุณเองพื้นที่ทะเลทั้งหมดตกอยู่ในความมืดตลอดทั้งปีเนื่องจากการแพร่กระจายของพลังงานมีข้อมูลมากขึ้นในคราวเดียวฉันเพิ่งเข้าใจข้อมูลผิวเผินและระบบก็กรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมมากมายฉันเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้มีค่าแสดงให้เห็นพลังและความสำคัญของระบบอีกครั้งจักรวรรดิวาทีนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยแต่ลืมไปว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างแน่นอนฉันจะมีโอกาสเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นในอนาคตปัญหาแรกในตอนนี้คือการได้รับพลังเวทมนต์นั้นก่อนจากนั้นเขาก็หันศีรษะแล้วดูแผนที่ที่มีรายละเอียดมากขึ้นบนโต๊ะฉันขอดูพวกนี้ด้วยได้ไหมแน่นอนถ้าคุณมองไปรอบๆก็ไม่มีความลับใดๆที่น่าซ่อนคุณสามารถซื้อได้ทุกที่เอาคาฟังแล้วเดินไปที่โต๊ะไม้มีแผนจำนวนมากบนโต๊ะบางส่วนเป็นแผนที่ทะเลและยังมีแผนที่โดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของหลาดโกอะไลแอนแต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างหยาบและเมื่อเทียบกับแผนที่โลกที่อยู่ด้านหลังทั้งกระดาษและความละเอียดยังแย่กว่ามากเอาก้ากระพริบตาแล้วเปิดระบบทันทีเสียงการสแกนดังขึ้นอีกครั้งหลังจากการสแกนเสร็จสิ้นแผนที่หลายแห่งจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันแผนภูมิเดินเรือและการแสดงแผนที่โลกไม่มีความแตกต่างกันมากนักและยังเป็นล็อกสีที่มีสีต่างกันอีกด้วยแผนที่ของเกาะเล็กๆนั้นเหมือนกับแผนที่ของโกลเด้นวีดไอแลนด์ในคู่มืออาก้าโดยมีจุดแสงปรากฏขึ้นอย่างไรก็ตามมีจุดแสงสีขาวเพียง2จุดเท่านั้นและเมื่อคุณคลิกก็ไม่มีข้อมูลใดที่สามารถเรียนรู้ได้มีเพียงแผนที่ของหลาดโกอะไลแอนเท่านั้นที่แตกต่างกันแผนที่พื้นที่ทะเลขนาดใหญ่ของหลาดโกอะไลแอนทั้งหมดดึงสถานที่สำคัญเพียงไม่กี่แห่งมาเปรียบเทียบเท่านั้นสถานที่สำคัญเหล่านี้เป็นเกาะสำคัญของหลาดโกอะไลแอนตอนที่เอาคาต้องการจะเข้าไปดูใกล้ๆแดงเสียงระฆังดังลั่นจากด้านนอกและเอาก้าก็รู้ว่ามันเป็นเสียงจากหอสังเกตการบนยอดเสาหลักเสียงจากสถานที่นี้บ่งบอกว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นรอบๆและผู้เฝ้ายามก็ค้นพบมันมีสถานการณ์ออกไปดูกันเถอะเมื่อเอาคาและซีกิไรต่อเดินออกจากห้องกัปตันกะลาสีเรือหลายคนมารวมตัวกันบนดาดฟ้าเมื่อมองดูการมาถึงของกัปตันพวกเขาก็แยกทางกันเกิดอะไรขึ้นทันทีที่ฮอลถามชายวัยกลางคนที่แต่งตัวดีและสวมชุดหนังก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้าจริงจังให้ความรู้สึกสงบและศักดิ์ศรีเขาเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกของเรือลำนี้กัปตันโจรสลัดถูกพบเห็นแล้วขณะที่เขาพูดเขาก็ชี้ไปที่ทะเลหลายคนมองไปในทิศทางที่พวกเขาชี้ทันทีและเห็นเรือใบลำหนึ่งเข้ามาใกล้สถานที่นั้นอย่างช้าๆเนื่องจากทะเลหมอกจางๆและระยะทางที่ไกลเกินไปจึงไม่ชัดเจนนักเขาหยิบกล้องตาข้างเดียวออกมาจากกระเป๋าของเขาทันทีแล้วเหยียดออกเลตาแล้วมองอย่างระมัดระวังเป็นโจรสลัดน่าจะเป็นกลุ่มที่ท่องไปทั่วบริเวณทะเลนี้เมื่อเร็วๆนี้มันโชคไม่ดีจริงๆจากนั้นก็หันศีรษะทันทีและตะโกนบอกกะลาสีเรือที่อยู่ข้างหลังเขาคุณยังทำอะไรอยู่คุณคาดหวังให้พวกเขาปล่อยพวกเราไปเหรอเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของกัปตันทุกคนก็เริ่มเคลื่อนไหวเอาก้าอดไม่ได้ที่จะจับกริดไว้ที่เอวของเขาซิเกิร์ตมองไปที่เอาก้าและตบเขาอย่าตกใจคุณไม่เห็นเหรอว่ากะลาสีเหล่านี้สงบมากจริงๆเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเผชิญหน้ากับโจรสลัดเมื่อล่องเรือในทะเลในทะเลมีอันตรายมากเกินไปคุณพร้อมที่จะเห็นเลือดหรือยังพูดแล้วเขาหยิบดาบกะลาสีในมือออกมาโดยตรงและถือมันไว้ในมือของเขาตามฉันมาอย่างใกล้ชิดไม่ต้องกังวลเอาก้าซึ่งมีความกังวลใจเล็กน้อยพยักหน้าแล้วมองไปที่แหวนบนนิ้วหัวแม่มือของเธอในทำนองเดียวกันเขาหยิบดาบกะลาสีออกมาจากเอวของเขามองไปที่เรือโจรสลัดที่กำลังมุ่งหน้าไปหาพวกเขาอย่างรวดเร็วเรือลำนั้นเล็กกว่าลำที่เขาเหยียบอย่างเห็นได้ชัดมีเสากระโดง2เสามีขนาดเล็กกว่าและมีลำเรือที่เพรียวบางกว่าในเวลานี้ดูเหมือนว่าเขามีลมพัดและดูเหมือนว่าเขาจะรีบไปในไม่ช้าจากนั้นบัลลิสอต้าก็ถูกผลักออกจากเฝือกทีละคนแล้วเรียงกันที่ด้านข้างของเรือหันหน้าไปทางทิศทางที่เรือศัตรูกำลังแล่นไปช่วงเวลาแห่งการเดินเรือก่อนการมาถึงของดินปืนในเวลานี้เอาคาจำสิ่งที่เขาไม่ได้สังเกตเห็นนั่นคือเรือไม่เห็นปืนใหญ่และดาดฟ้าปืนใหญ่เลยปืนใหญ่ที่บรรทุกบนเรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการโจมตีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดระหว่างเรือในยุคแห่งการเดินเรือยังเป็นอาวุธที่โดดเด่นที่สุดอีกด้วยถ้าไม่มีปืนใหญ่ก็อาจต้องอาศัยการปะทะและการกระโดดแก๊งใครกันเพื่อต่อสู้ขณะที่เอาคากำลังคิดเรื่องนี้กัปตันโฮสก็ยกมีดยาวขึ้นที่เอวของเขาแล้วตะโกนลูกของฉันอยู่ไหนดึงมันขึ้นมาทันทีที่เขาพูดจบกะลาสีหลายคนก็ผลักของหนักจากห้องโดยสารขึ้นไปบนดาดฟ้าปืนใหญ่สิ่งนี้ไม่ได้แตกต่างจากปืนใหญ่ที่เอาก้าเคยเห็นในวัสดุบางอย่างมากนักเพียงแต่รูปลักษณ์เปลี่ยนจากสีดำล้วนเป็นสีเทาเข้มแต่ก็เห็นได้ว่ายังคงทำจากโลหะอยู่แต่มันดูซับซ้อนกว่าปืนใหญ่กระบอกปืนมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวประมาณ3เมตรใต้กระบอกปืนมีขายึดที่สามารถหมุนซ้ายและขวาและลอยขึ้นลงได้มี4ล้อจากวงเล็บนี้จะเห็นได้ว่ากระบอกไม่หนักอย่างที่คิดหรือเทคโนโลยีอาจจะล้ำหน้ากว่านั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็ควรจะเป็นปืนใหญ่เห็นได้ชัดว่าซิเกิดจำสิ่งนี้ได้และอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงเชียร์คุณลุงฮอลคุณยอมแพ้จริงๆแล้วเมื่อไหร่จะมีการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าสีหน้าของม้าดูเขินอายเล็กน้อยและเขาพูดราวกับว่าเขากำลังอวดสมบัติของเขามันนานมากแล้วแต่ฉันไม่ค่อยมีเวลาใช้มันดังนั้นคุณไม่รู้หรอกขณะที่เขาพูดเขาก็หันไปหาชายร่างผอมบางแล้วพูดว่าแท็กซี่ฉันฝากสิ่งนี้ไว้ให้คุณลองดูให้ดีและให้แน่ใจว่ามันแม่นยำแท็กซี่ลูบมือและทำท่าทางไม่มีปัญหาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเถิดกัปตันฉันจะปล่อยให้โจรสลัดพวกนี้ดื่มหม้อแน่นอนอีก
จากนั้นเขาก็หยิบกระบอกขนาดเท่าฝ่ามือจากมือของหัวหน้ากลุ่มมีขอบทองฝังอยู่และดูแพงมากด้วยความพยายามร่วมกันของคนหลายคนปืนใหญ่จึงถูกผลักไปด้านข้างของเรือกะลาสีที่ถือกระบอกปืนวางสิ่งของไว้ในอ้อมแขนอย่างแน่นหนาใกล้กับปืนใหญ่แท็กซี่สั่งพวกกะลาสีและยัดสิ่งของขนาดเท่ากำปั้นเข้าไปในถังทีละชิ้นซึ่งดูเหมือนเป็นกระสุนปืนแพทโดยไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปเพียงแค่บรรจุกระสุนโดยตรงและพวกมันเต็มไปด้วยกระสุนขนาดเล็กเท่ากำปั้นเยอะมากกระสุนหลวมหรือเปล่าซิเกิดดึงเอากาล่าออกไปห่างจากปืนใหญ่ประมาณ4หรือ5เมตรมีบางสิ่งที่ดีเกิดขึ้นคราวนี้ดูไม่อันตรายเกินไปมันคืออะไรปืนใหญ่ทำลายหินอาวุธราคาแพงที่มีพลังมหาศาลคุณรู้ไหมว่ามันทำมาจากอะไรฉันไม่รู้และมีคนรู้ไม่มากนักดูเหมือนว่าซิเกิร์ตจะไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเตรียมพร้อมแท็กซี่พูดอะไรบางอย่างและกะลาสีทั้ง4คนที่อยู่ทั้งสองข้างของปืนใหญ่ที่ทำให้หินแตกก็เข้ามาขวางปืนใหญ่ไว้เอาคามองไปในระยะไกลและเห็นว่าเรือโจรสลัดศัตรูยังอยู่ห่างจากพวกเขาประมาณ600เมตรสามารถยิงจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำหรือไม่ไฟด้วยเสียงคำรามแท็กซี่ก็กระแทกเสาที่กัปตันในมือของเขายื่นให้เขาอย่างแรงบนแท่นขนาดเท่าฝ่ามือด้านหลังปืนใหญ่เมื่อได้ยินเสียงเคาะเอาคาก็รู้สึกได้ว่าเรือสั่นสะเทือนเล็กน้อยอย่างชัดเจนแต่ไม่มีเสียงดังเหมือนการยิงปืนใหญ่มันเป็นเสียงที่น่าเบื่อมากมองดูวัตถุขนาดเท่ากำปั้นหลายชิ้นที่ตัดผ่านอากาศและทำให้เกิดเสียงแหลมคมพวกเขาโจมตีเรือศัตรูอย่างแรงและบางส่วนก็โจมตีดาดฟ้าเรือโดยตรงปีแมนปีรีบทำท่าต่อไปใช้เวลาประมาณ30วินาทีในการเปิดตัวมันเป็นการตีที่แม่นยำทุกครั้งโอคาค้นพบว่าเทคโนโลยีของแท็กซี่นั้นไม่ใช่ว่าดีแต่ปืนใหญ่มีอัตราการโจมตีที่สูงมากและระยะประมาณ500เมตรก็แทบจะเป็นเส้นตรงระยะที่มีผลจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ชิ้นส่วนปืนใหญ่ธรรมดาขณะที่เรือเข้าใกล้พวกบัลลิสอต้าก็ยิงธนูหน้าไม้ทีละคนแต่หลังจากเปิดตัวไปครั้งหนึ่งก็ไม่มีการพิจารณาที่จะทำการติดตั้งต่อไปเลยหลังจากที่ปืนใหญ่ยิงไป4หรือ5นัดเรือศัตรูถึงแม้จะขาดรุ่งริ่งบ้างแต่ก็ยังแล่นไปหาพวกเขาแต่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การจมเรือศัตรูจุดประสงค์ของการใช้ปืนลูกซองชนิดนี้คือการฆ่าโจรสลัดที่อยู่ด้านบนได้ดีขึ้นศัตรูกำลังจะกระโดดไปหาแก๊งใครหยิบอาวุธของคุณออกมาและสอนบทเรียนอันหนักหน่วงให้กับหนูเหล่านี้ในรางน้ำโทเฟลคำรามด้วยความโกรธแล้วหยิบดาบกะลาสีออกมาจากเอวของเขาเชือกที่มีตะขอเกี่ยวปลิวไปตามๆกันไม่ว่าจะไปเกี่ยวที่ด้านข้างของเรือหรือพันเข้ากับสายเคเบิลก็ตามซีแย่เถิดยืนเคียงข้างเอาก้าในลักษณะนี้กะลาสีเรือจำนวนมากใช้มีดยาวสับตะขอเกี่ยวที่กำลังบินอยู่ในเวลานี้ลูกศรหลายลูกพุ่งขึ้นมาโจมตีลูกเรือทั้งสองอย่างแม่นยำในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปโจรสลัดจำนวนมากเข้ามาบนเรือมีคนมากกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากมายโจรสลัดทั้งสองเห็นเอาก้าและพวกเขาก็รีบวิ่งไปโบกมีดของคนพายเรือในมือซิเกิร์ตก้าวไปข้างหน้าทันทีและเตะโจรสลัดคนหนึ่งลงพื้นดาบของกะลาสีสกัดกั้นการโจมตีของโจรสลัดที่อยู่ข้างๆเขาเหวี่ยงมีดสั้นไปรอบๆอย่างแรงดาบของศัตรูถูกผลักออกไปและฟันไปที่ไหล่ของศัตรูเท้าขวาเหยียบศัตรูอย่างแรงและมีดในมือก็ฟันไปที่คอของศัตรูเลือดกระเซ็นอย่างรุนแรงซิเกอร์ไรต่อมีประสบการณ์โดยหันศีรษะเล็กน้อยเลือดไม่ได้ทำให้การมองเห็นของเขาพร่ามัวแต่แค่ฉีดไปที่คอและแก้มของเขาลาตัวหนึ่งกลิ้งไปด้านหลังหลีกเลี่ยงการโจมตีของโจรสลัดที่ถูกเขาเตะล้มก่อนแล้วจึงลุกขึ้นยืนอีกครั้งดูเลือดที่สาดกระเซ็นและการต่อสู้ด้วยดาบหัวใจของอาก้าเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆและการหายใจของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างช่วยไม่ได้หูของเขาเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงคำรามด้วยความโกรธอย่างยิ่งสัมผัสเย็นๆถูกส่งไปยังจิตใจของเขาเตือนให้เขาสงบสติอารมณ์จู่ๆเขาก็เห็นอะไรบางอย่างและรีบเตือนเสียงดังระวังร่างกายของเขาอดไม่ได้ที่จะเคลื่อนไหวนักธนูที่ยิงธนูและลูกธนูบนเรือโจรสลัดก็มาถึงเรือแล้วเช่นกันเขาเล็งตรงไปที่ซีกิไรต่อแล้วยิงธนูอย่างไรก็ตามเอาก้าถือดาบกะลาสีไว้ในมือและโจมตีโดยตรงเมื่อลูกธนูกำลังจะฟาดใส่ซีกิไรต่อก็มีมีดแทงเข้าที่ด้ามลูกธนูซีเกิดลดร่างกายของเขาลงแล้วในเวลานี้เตะขาของเขาอย่างแรงและเทดาบกะลาสีไปที่ท้องของศัตรูโดยตรงด้วยความรุนแรงมันก็กลิ้งไปด้านข้างอีกครั้งจากบาดแผลที่ท้องของศัตรูเลือดสีดำและสีแดงไหลออกมาเช่นเดียวกับส่วนเล็กๆของอวัยวะที่ไม่รู้จักในเวลานี้เอาคาเห็นลูกธนูของศัตรูอีกครั้งคราวนี้มันเล็งมาที่เขาการกระทำของเอาก้าในการตัดลูกธนูที่กำลังบินด้วยดาบทำให้ศัตรูคิดว่าเขาเป็นภัยคุกคามที่ต้องจัดการก่อนตามล่าอย่างเฉียบแหลมเขาหลบลูกธนูของศัตรูด้วยมุมที่เกินจริงบนดาดฟ้าที่ไม่มั่นคงความยืดหยุ่นของร่างกายน่าทึ่งมากใบมีดที่หักของมีดไม่ทราบชื่อตกลงไปจากเขามากกว่า1เมตรทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวขึ้นและย่อตัวลงไปเอื้อมมือไปคว้ามันยื่นใบมีดที่หักระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางในลักษณะที่ถือการ์ดแล้วเขาก็มองไปไกลแล้วโยนนักธนูซึ่งอยู่บนเปลือกข้างเรือออกไปซิ่วแสงเย็นๆลอยผ่านไปลายดาบซึ่งมีขนาดเพียงฝ่ามือถูกสอดเข้าไปในคอของนักธนูคันธนูและลูกธนูที่ถูกดึงล้มลงกับพื้นจับคอของเขาคุกเข่าลงบนดาดฟ้าด้วยสีหน้าไม่เชื่อมันแม่นยำขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันบังเอิญเอาคามองดูมือของเขาแล้วไม่เข้าใจเขาจะบินได้อย่างแม่นยำขนาดนี้ได้อย่างไรแม้ว่าความรู้จากสร้อยข้อมือจะมีเวทมนต์และทักษะการต่อสู้โดยใช้เวทมนต์ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่เคยเข้าร่วมการต่อสู้จริงๆเลยแค่ฝึกฝนเพียงลำพัง
มื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาเห็นซีกิไรต่อมองเขาด้วยความตกใจจากนั้นเขาก็กลับมามีสติสัมปชัญญะและยกนิ้วให้ตัวเองสวยสถานการณ์ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ทั้งสองสื่อสารอย่างป่าเถื่อนและต่อสู้กับศัตรูต่อไปด้วยการต่อสู้จริงนี้ในที่สุดอาก้าก็สามารถตื่นตัวได้ในระหว่างการต่อสู้หลังจากนั้นไม่นานลูกเรือบนเรือก็สังหารโจรสลัดที่ปีนขึ้นไปเขาถือมีดยาวแปลกตาอยู่ในมือและเลือดสีแดงสดยังคงหยดออกมาจากใบมีดกระโดดลงมาให้ฉันหน่อยสิไม่มีอะไรจะดีขนาดนั้นหรอกถ้าคุณต้องการวิ่งขณะที่เสียงของเขาลดลงฉันไม่รู้ว่าบัลลิสอต้าที่ติดตั้งไว้แล้วยิงธนูออกไปอีกเมื่อใดคราวนี้ลูกศรถูกมัดด้วยสายเคเบิลหนาสลักเกลียวหน้าไม้หลายอันถูกสอดเข้าไปในตัวเรือของศัตรูโดยตรงและสายเคเบิลก็ถูกยืดออกทีละอันการจำกัดเรือศัตรูยังสร้างเส้นทางให้พวกเขาด้วยกลาสีคนหนึ่งเลื่อนสายเคเบิลไปทางเรือของศัตรูซิเอเกอร์ดึงเอาก้าเราไม่ใช่สมาชิกอย่างเป็นทางการของเรือลำนี้ดังนั้นเราจึงไม่ต้องลงไปรับเครดิตคุณคิดว่าฉันจะลงไปได้ไหมขณะที่เขาพูดเอาคาแสดงให้ซีกิไรต่อเห็นมือที่ถือมีดซึ่งยังคงสั่นอยู่เล็กน้อยยังมีร่องรอยเลือดบนมีดและใบหน้าของอัลก้าก็เปื้อนเลือดมากเช่นกันเขาหอบอย่างหนักในเวลานี้และการเต้นของหัวใจของเขาก็ดังก้องอยู่ในหูของเขาแล้วนอกเหนือจากการคว้างดาบและสังหารนักธนูศัตรูจากระยะไกลแล้วอัลก้ายังโจมตีโจรสลัดจนตายด้วยมีดกลาสีเรือในมือของเขาภายใต้ที่กำบังของซีแยสเมื่อสักครู่นี้แม้ว่าฉันจะไม่รู้สึกป่วยในเวลานี้แต่ฉันก็ตื่นเต้นและไม่รู้ว่าเป็นเพราะความกลัวหรือความตื่นเต้นซิเกอไรต่อใช้แขนเสื้อเช็ดเลือดที่ติดตาเขาและยิ้มทั้งเลือดบนใบหน้าไม่เป็นไรนี่เป็นเพียงก้าวแรกของผู้ชายก้าวแรกของมนุษย์คือการฆ่าถ้าอยากล่องเรือในทะเลแน่นอนว่าทะเลอันตรายมากขณะที่เขาพูดเขาก็จ้องไปที่เอาคาอย่างจริงจังป้ามาซีปล่อยให้ลูกชายของเธอพาเอาคาขึ้นเรือเพียงเพื่อให้เขาได้สัมผัสกับอันตรายและอันตรายจากท้องทะเลให้เขารู้ว่าทะเลที่แท้จริงคืออะไรและนักล่าสมบัติตัวจริงในทะเลจะต้องเผชิญอะไรนี่ไม่ใช่การตามล่าหาสมบัติของเด็กแต่เป็นเกมแห่งเลือดและดาบเพื่อขโมยความมั่งคั่งปล่อยให้เขาเผชิญกับความเป็นจริงที่แท้จริงเอาก้าพยักหน้าหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบอารมณ์ของเขาด้วยสัมผัสอันเย็นชาที่ออกมาจากวงแหวนเขาจึงเร่งความเร็วขึ้นเพื่อสงบสติอารมณ์อย่ากังวลฉันจะไม่เปลี่ยนมันง่ายๆหรอกฮ่าๆดีเลยพี่ชายของฉันจะเป็นนักล่าสมบัตินับจากนี้ไปเขาพูดแล้ววางมือบนไหล่ของเอาคาใช้เวลาไม่นานกลาสีเรือที่เลื่อนผ่านไปได้ยึดครองเรือโจรสลัดของศัตรูแล้วมัดโจรสลัดที่ยอมจำนนถอดใบเรือสีดำออกและสวมใบเรือสีขาวตามปกติอีกครั้งโจรสลัดมักจะมีธง2อันแล้วโจรสลัดคนไหนจะชักธงโจรสลัดตลอดเวลาได้ล่ะนั่นคงจะไม่สะดวกเกินไปจากนั้นเรือทั้ง2ลำก็เข้ามาใกล้และกลาสีเรือบางคนก็ขึ้นไปบนเรือสินค้าพร้อมกับโจรสลัดที่ถูกมัดไว้หลายตัวแม้ว่าเรือโจรสลัดจะโดนหน้าไม้และปืนใหญ่ของเรือหลายช่องในการรบเมื่อกี้นี้แต่ตัวถังกระดูกงูและเสาโดยรวมไม่ได้รับความเสียหายแค่ปล่อยให้ช่างไม้ซ่อมแซมบริเวณที่เสียหายเรือพ่อค้าและเรือโจรสลัดก็มีไม้กระดานไว้ซ่อมคู่แรกเข้ามาและพูดข้างๆฮอลคนเหล่านี้คือช่างไม้แพทย์ประจำเรือและพ่อครัวบนเรือโจรสลัดมองไปที่โจรสลัดทั้ง3ที่ถูกกดลงและคุกเข่าบนดาดฟ้าในเวลานี้เรือได้แล่นอีกครั้งและมีสายเคเบิลหลายเส้นติดอยู่ที่หัวเรือโจรสลัดจากท้ายเรือและเรือทั้ง2ลำก็เคลื่อนไปข้างหน้าทีละลำกลาสีคนหนึ่งมองไปที่คอข้อมือและข้อเท้าของโจรสลัดแล้วใส่หัวไปที่กัปตันฮันมองดูคน 2-3 คนแล้วถามว่าเข้าร่วมกับเราในฐานะกลาสีหรือไม่ก็ตายเลือกสักคนฉันเข้าร่วมฉันเข้าร่วมอย่าฆ่าฉันจะเข้าร่วมคุณด้วยฉันยังโจรสลัดทั้ง3ไม่ลังเลใจฮอลพยักหน้าและขอให้เพื่อนคนแรกพาโจรสลัดทั้ง3ไปเซ็นสัญญาในเวลานี้ซีกิไรต่อที่อยู่ถัดจากเอาคาอธิบายว่าช่างไม้เป็นพรสวรรค์ด้านเทคนิคที่ขาดไม่ได้บนเรือและมีคุณค่าสูงเชฟก็เหมือนกันแม้ว่าเขาจะทำอาหารไม่อร่อยแต่อย่างน้อยเขาก็รู้วิธีจัดการกับอาหารที่กำลังจะเน่าเสียนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บนเรือสำหรับหมอโจรสลัดคนนี้อย่างน้อยเขาก็รู้อะไรบางอย่างซึ่งดีกว่าไม่รู้อะไรเลยเมื่อได้ยินคำอธิบายนี้เอาคาก็พยักหน้าด้วยความเข้าใจความสามารถทางเทคนิคควรมีคุณค่ามากกว่าคนทั่วไปเอาก้ามองไปที่เรือที่อยู่ด้านหลังและโจรสลัดจำนวนมากที่ถูกมัดไว้บนเรือเหล่านั้นแล้วพวกเขาจะทำยังไงล่ะฉันได้ยินมาว่าโจรสลัดเหล่านี้มีค่าหัวอยู่บนร่างกายถ้าพวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้มันก็คุ้มที่จะขายให้คนอื่นถ้าทำไม่ได้เรือลำนี้เก็บเกี่ยวได้ดีมากดูดีทีเดียวซ่อมแซมบ้างแล้วอยู่ได้หลายสิบปีคงคุ้มค่าเงินมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอาคาก็พยักหน้าอย่างเข้าใจมันทำให้คุณค่าหมดไปจริงๆนะไม่รู้ว่าใครเป็นโจรสลัดมาสักพักแล้วเสียงของม้าดังขึ้นในเวลานี้เอาละโอเคนี่คือชัยชนะครั้งใหญ่คืนนี้ให้ครัวเพิ่มอาหารจานหนักๆแล้วทุกคนก็ดื่มได้นิดหน่อยแต่อย่าให้ฉันจับใครดื่มมากเกินไปเดี๋ยวคงลำบากเมื่อถึงเวลาเอาละทุกคนกลับไปทำงานกันเถอะหากคุณได้รับบาดเจ็บให้ไปโรงพยาบาลและพันผ้าพันแผลไว้ฉันจะจ่ายเงินบำนาญให้คุณหากคุณเสียชีวิตตามคำสั่งของกัปตันเรือทั้งลำก็เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วอีกครั้งกลาสีเรือหลายคนเริ่มเช็ดเลือดบนดาดฟ้าเรือตามคำสั่งของคนพายเรือแล้วสำหรับของที่ปล้นมานั้นของที่ถูกปล้นได้ถูกปล้นไปแล้วและศพทั้งหมดก็ถูกโยนลงบนเรือโจรสลัดสิ่งเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นค่าหัวได้เช่นกันจุดหมายอยู่ไม่ไกลและคาดว่าจะมาถึงเช้าวันพรุ่งนี้แสงแรกยามเช้าส่องบนดาดฟ้าเรือห้องของอัลก้าถูกจัดเรียงไว้ทางด้านซ้ายของอุจจาระและมีแสงแดดส่องเข้ามาในห้องผ่านทางหน้าต่างตื่นขึ้นมาด้วยเสียงกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง
แต่งตัวเสร็จก็มาที่ดาดฟ้าทุกอย่างพร้อมแล้วอีกไม่นานก็จะถึงเมื่อได้ยินเช่นนี้เอลก้าก็เอนตัวพิงขอบเรือยื่นหัวออกมาแล้วมองไปข้างหน้ามีเรือมากมายให้เห็นอยู่รอบๆทั้งเล็กและใหญ่แต่เนื่องจากทะเลหมอกขาวในตอนเช้าทำให้ทิวทัศน์ไม่ชัดเจนนักคุณสามารถเห็นโครงร่างที่คลุมเครือในหมอกสีขาวซึ่งน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของคุณในเวลานี้เรือเริ่มหยุดกระทันหันและช้าๆในหมอกสีขาวอันกว้างใหญ่วัตถุขนาดใหญ่ก็แอร์ตกออกมาเรือรบขนาดใหญ่ที่เอลก้ารู้สึกว่ามีความยาวอย่างน้อยประมาณ40เมตรแล่นผ่านไปมาคลื่นสีขาวแยกออกจากกันและสาดกระเซ็นทั้งสองด้านและคลื่นที่กระเซ็นให้ความรู้สึกเหมือนกำลังจะกระทบดาดฟ้าเรือของพวกเขาเรือค้าขายลำนี้เปรียบเสมือนเด็กที่อยู่ถัดจากเรือรบลำนี้เอาก้าตกใจมากเมื่อเขาเห็นเรือรบแล่นออกไปโครงสร้างของเรือรบลำนี้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากโครงสร้างของเรือสินค้าที่อยู่ด้านล่างต่อพยากรณ์และท้ายเรือขนาดใหญ่ถูกทิ้งร้างและมีรูปร่างที่เพรียวบางสวยงามมากแทนที่จะดูป่องเล็กน้อยและแปลกประหลาดเหมือนเรือค้าขายลำนี้มีเสากระโดงสูงและใหญ่สามเสาบนดาดฟ้าและมีดาดฟ้าปืนชั้นเดียวด้านล่างมีพอร์ตปืนกระจายเท่าๆกันทั้งสองด้านพอร์ตปืนเหล่านี้จงใจเปิดราวกับเพื่อแสดงกำลังปืนใหญ่ที่ทำให้หินแตกของฮอตเบบี้ถูกเปิดเผยทีละนัดก่อนหน้านี้และเห็นได้ชัดว่ามีขนาดใหญ่กว่าในฮอลล์มากเรือรบทั้งหมดเป็นสีแดงและสีทองและธงบนเสากระโดงเป็นธงสีแดงเลือดพร้อมเหรียญทองวาดอยู่บนนั้นไอคอนนี้ที่เอลคาเห็นบนแผนที่เป็นสัญลักษณ์ของบลัดโกอะไลแอนภาพประกอบของเหรียญทองบนพื้นหลังสีแดงซิเกิร์ดเข้ามาอยู่เคียงข้างเอลก้าเมื่อถึงจุดหนึ่งนี่คือดอกไม้สีทองสีเลือดซึ่งเป็นเรือรบระดับ4ของกองทัพเรือพันธมิตรโดยมีความยาว43เมตรและกว้าง11เมตรการมีดาดฟ้าปืนใหญ่ชั้นเดียวพร้อมปืนใหญ่ถึง34ชิ้นถือเป็นฝันร้ายของโจรสลัดและดูหล่อมากพูดซิเกิร์ดมองไปที่เรือรบด้วยดวงตาที่สดใสเมื่อฟังข้อมูลที่เปิดเผยโดยซิเกิร์ดดูเหมือนว่าเขาจะชอบเรือลำนี้มากหล่อจริงๆดอกไม้สีทองสีแดงเคลื่อนตัวผ่านมาโดยมีเรือรบ3เสากระโดงซึ่งมีขนาดพอๆกับเรือสินค้าที่อยู่ด้านหลังมีปืนใหญ่สั่นสะเทือนเพียงไม่กี่กระบอกเท่านั้นที่ถูกวางบนดาดฟ้าจอดอยู่ข้างๆเรือค้าขายชายคนหนึ่งสวมชุดสีเหลืองดำขึ้นเรือพ่อค้าคุยกับโฮยื่นเอกสารให้แล้วจากไปอีกครั้งนั่นใครเมื่อได้ยินคำพูดของเอลก้าซิเกิร์ดผู้ซึ่งชื่นชมเรือรบที่อยู่ห่างไกลก็หันหน้าไปมองดูพวกเขาเป็นกองทัพเรือของพันธมิตรพวกเขาควรจะดึงเรือตามหลังเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์หลังจากนั้นไม่นานเรือก็ออกแล่นอีกครั้งค่อยๆมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของเกาะที่อยู่ไกลออกไปเกาะทูลันหนึ่งในเกาะสมาชิกที่สำคัญในบลัดโกอะไลแอนและสถานีของกองเรือที่4ของกองทัพเรือยังเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่โดยรอบและเป็นย่านการค้าที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในพื้นที่โดยรอบในขณะที่เรือสินค้ายึดเรือจนสลัดไว้ข้างหลังเรือก็จอดที่ท่าจอดเรืออย่างช้าๆพอร์ททั้งหมดไม่มีสิ่งกีดขวางเรือขนาดใหญ่และเล็กจอดอยู่ข้างท่าเรือและคุณสามารถเห็นเรือรบที่ทรงพลังหลายลำจอดอยู่ที่นั่นในพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลซิกเกอไรต่อตบเอาคาแล้วถามว่าฉันต้องตามลุงหันเพื่อค้าข้าวสาลีคุณต้องการจะไปกับฉันหรือไปซื้อของด้วยตัวเองสถานที่นี้ค่อนข้างปลอดภัยแค่อย่าก่อปัญหาเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอลก้าก็มองไปที่เมืองท่าที่อยู่ข้างหน้าโดยมีอาคารเตี้ยๆมากมายกระจายออกไปให้ฉันไปซื้อของเองเอาละเรามักจะพักที่สมอเรือสีขาวอย่าลืมมาหาเราเมื่อถึงเวลาแค่เดินเล่นในเมืองไม่ได้ยินฉันเหรอไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลอีกอย่างอย่าใช้เงินมากมายบนเกาะนะคุณอาจจะโดนเชือดก็ได้พรุ่งนี้ค่อยไปกันใหม่หลังจากที่ฉันเสร็จงานโอเคงั้นฉันไปก่อนนะหลังจากพูดจบอาก้าก็ออกจากเรือและเดินผ่านคนงานไปยังเมืองท่าเรือซึ่งอยู่ไม่ไกลเป็นเวลาเช้าแล้วชาวบ้านและนักธุรกิจที่มาแล้วไปต่างเคลื่อนตัวไปทั่วเมืองลมทะเลพัดเลียบท่าเรือเป็นระยะปลาทะเลที่เพิ่งจับยังสดอยู่ฉันจะไปจวนผู้ว่าราชการได้อย่างไรร่วมทัพเข้าร่วมกองทัพเรือปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนแน่ครับวันนี้คุณทานอะไรเป็นอาหารกลางวันเสียงตะโกนและการพูดทุกชนิดดังขึ้นเอลก้าเดินไปตามถนนสายหลักและมองดูอาคารและร้านค้าทั้งสองฝั่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของที่นี่ไม่แตกต่างจากเกาะโกลเด้นมิดซุยมากนักบางทีอาจเป็นเพราะสภาพอากาศที่นี่คนส่วนใหญ่จึงสวมเสื้อเชิ้ตผ้าลินินเนื้อบางตัวนี้ร้านค้าทั้งสองฝั่งจะเกี่ยวกับอาหารทะเลและอาหารหลากหลายและมีร้านเหล้าอยู่บ้างหลังจากเดินต่อไปเรื่อยๆก็เห็นได้ชัดว่าสไตล์ที่นี่แตกต่างออกไปมากอาคารมีความสูงและสวยงามยิ่งขึ้นและผนังด้านนอกของแต่ละอาคารก็ทาสีด้วยสีต่างๆโดยทั่วไปแล้วผู้คนที่ตะโกนบนถนนนั้นไม่ได้ยินแม้ว่าจะยังมีเสียงดังอยู่แต่ก็ดูเงียบกว่ามากฝูงชนที่มาและไปแต่งตัวดีกว่าชาวบ้านที่ท่าเรือมากเสื้อผ้าฝ้ายเพิ่มเติมร้านค้าโดยรอบกลายเป็นโรงแรมระดับไฮเอนด์ร้านเสื้อผ้าร้านอาหารเบเกอรี่ที่ขายขนมปังและอื่นขณะที่เดินผ่านร้านเบเกอรี่เอลก้าก็มองดูขนมปังระดับไฮเอนด์ซึ่งทั้งหมดถูกแขวนไว้ด้วยแป้งยี่ห้อจากเกาะจินมิดซุยแต่ฉันไม่สนใจมันหลังจากเดินเล่นได้สักพักก็สังเกตเห็นร้านต่างๆที่น่าสนใจมากมายเอลก้ามองเห็นร้านค้าที่เขาสนใจมากที่สุดร้านขายอาวุธที่เชื่อมต่อร้านค้า2แห่งเข้าด้วยกันดาบทองคำมีผู้ชายหลายคนเลือกอาวุธที่นั่นเอลก้ารีบเดินเข้ามาไม่มีเจ้าหน้าที่บริการมาต้อนรับเขาและมีดาบทุกชนิดแขวนอยู่บนเคาน์เตอร์และชั้นวางด้านหลังเขาดาบยักษ์มือดาบสั้นกริดดาบแทงกริดของกะลาสีเป็นอาวุธที่พบได้บ่อยที่สุดบนเรือแต่ไม่มีอาวุธใดที่ต่ำกว่างูเงินมีดแอร์มอเชเทตอกะลาสีธรรมดาส่วนใหญ่จะมีมูลค่าประมาณนกนางแอ่นทองแดง100ตัวและคุณสามารถซื้องูเงินได้2อัน
ฉันรู้ว่าฉันควรมาที่นี่พร้อมกับซีกิไรต่อสาเหตุหลักมาจากเขาไม่สามารถเลือกอาวุธเหล่านี้ได้เลยและไม่รู้ว่าอันไหนดีและอันไหนไม่ดีดูเหมือนว่าวันนี้ฉันจะได้ดูเท่านั้นหลังจากเดินไปรอบๆได้สักพักเอาคาก็เห็นบางอย่างแปลกๆจึงรีบไปอาวุธสั้นคล้ายปืนพกที่วางเรียงซ้อนกันบนเคาน์เตอร์รูปลักษณ์จะคล้ายกับปืนพกมากกว่าและด้านหลังก็มีโครงสร้างค้อนด้วยนี่คืออาวุธอะไรเมื่อได้ยินคำถามของเอาคาพนักงานขายของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจึงรีบหยิบปืนพกที่เอาคามองด้วยรอยยิ้มออกมาทันทีนี่คือปืนพกร็อกซึ่งเป็นอาวุธระยะไกลหินชอดเรือดูเหมือนว่ามันควรจะเป็นหลักการเดียวกับปืนใหญ่สั่นสะเทือนหินที่ใช้กับเรือลำก่อนโครงสร้างของดินปืนในอีกโลกหนึ่งเหรอระยะหวังผลไกลแค่ไหนเอาคาเปิดปากแล้วถามอย่างสบายๆแน่นอนว่าไม่รู้จักอาวุธนี้แต่รู้ระยะที่มีประสิทธิภาพแต่พนักงานขายยังคงยิ้มและพูดว่าท่านครับระยะหวังผลคือประมาณ50เมตรเมื่อได้ยินระยะเอาคาก็พยักหน้าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับปืนมากนักและเขาไม่รู้ว่าปืนพกชนิดนี้มีระยะ50เมตรแค่ไหนแต่สำหรับเขา50เมตรก็เพียงพอแล้วอย่างแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธระยะประชิดต่างๆเขาในยุคปัจจุบันชอบอาวุธระยะไกลนี้มากกว่าอเมริกันเอียเฮอาวุธชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่งูเงิน3ตัวถึง8งูเงินไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนเราก็ไม่สามารถขายพวกมันที่นี่ได้มันแพงมากขั้นต่ำสุดก็คุ้มค่ากับสิ่งที่คนงานที่มีทักษะทั่วไปหารายได้ใน1ปีเมื่อได้ยินสิ่งนี้เอลก้าก็มองไปที่ปืนพกบนเคาน์เตอร์ทั้งหมดเป็นปืนพกแต่รูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างออกไปในจำนวนนั้นป้ายด้านล่างจะอยู่ตรงกลางและเขียนแบบอักษร8แบบนี่น่าจะเป็นอันที่แพงที่สุดท่านครับคุณอยากจะลองดูไหมโดยไม่รอให้เอลก้าตอบเขาก็หยิบปืนพกที่อยู่ตรงกลางมูลค่างูเงิน8ตัวออกมาโดยตรงแล้ววางไว้บนเคาน์เตอร์แนะนำตัวเองนี่คือผลงานของอลันโดตูเร่ช่างทำปืนที่มีชื่อเสียงบนเกาะของเราระยะหวังผลสามารถเข้าถึง65เมตรและกระสุนที่ใช้ก็เป็นกระสุนหมายเลข3ที่ทรงพลังกว่าเช่นกันตราบใดที่ยังต้องการงูเงิน8ตัวนี่เป็นราคาที่ไม่แพงมากสำหรับการผลิตต้นแบบเลขที่คนนี้รู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นคนที่สามารถใช้จ่ายเงินได้มากมายขนาดนี้ในที่สุดเอาก้าก็ไม่ซื้ออะไรเลยสุดท้ายแล้วราคางูเงินไม่กี่ตัวซึ่งก็ยังแพงอยู่สักหน่อยหลังจากเดินดูรอบๆได้สักพักเอาก้าเพิ่งซื้อแผนที่ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยในร้านขายของชำแห่งหนึ่งมันทำให้เขาต้องเสียเงินมากกว่านกนางแอ่นทองแดงหลายสิบตัวอาก้าพบสมอเรือไว้เซลหลังจากถามผู้คนที่เดินผ่านไปมาเป็นร้านเปิดใกล้บริเวณท่าเรือครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เป็นอาคาร2ชั้นนอกจากหน้าร้านจะกว้างแล้วยังดูเหมือนมีโกดังและห้องอื่นๆอยู่ด้านหลังอีกด้วยลองเข้าไปดูสิเป็นร้านที่ขายล็อกผ้าใบต่างๆและอื่นๆและจัดส่งเครื่องมือเอาคาเหรอเอาก้าเหรอชายวัยกลางคนอ้วนสวมเสื้อเชิ้ตตัวสั้นมองดูเอาคาในร้านแล้วถามทันทีเมื่อได้ยินใครบางคนเรียกตัวเองว่าอาก้าเพื่อหันหน้าไปมองความทรงจำก็เริ่มม้วนตัวลุงออบีทำไมคุณถึงมาที่นี่นี่คือหน้าร้านของฉันแน่นอนว่าฉันอยู่ที่นี่แต่ทำไมเธอถึงมาที่นี่เธอไม่แอบออกไปใช่ไหมเมื่อพูดอย่างนั้นเขาก็รีบไปดูที่เอาคาสุดท้ายแล้วที่นี่ไม่ได้อยู่ใกล้กับเกาะจินไมซุยเลยฮ่าฮ่าไม่ต้องห่วงออบีเอาก้าตัวน้อยมากับฉันด้วยขณะที่เสียงนั้นดังขึ้นฮอลและซีกิไรต่อก็เดินเข้ามาโดยตรงมองไปที่ทั้งสองออบีก็แตะหน้าผากของเขาเมื่อคำนวณเวลาฉันพอจะรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงมาออเบย์คนนี้ก็เป็นชาวเกาะเช่นกันท้ายที่สุดแล้วมีคนมากมายบนเกาะนี้และมักจะมีบางคนที่ต้องการพัฒนาภายนอกอยู่เสมอมีคนไม่กี่คนที่เข้าไปในสวนหลังร้านและเตรียมห้อง3ห้องไว้บนชั้น2ให้พวกเขาทุกคนอาศัยอยู่ในเกาะดังนั้นเมื่อพวกเขามาที่นี่ชั่วคราวพวกเขามักจะอาศัยอยู่ในร้านในห้องของเอลคาและซีกิไรต่อทำไมคุณกลับมาเร็วขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาที่นี่และฉันคิดว่าคุณจะอยู่ที่นี่มานานแล้วมันใหญ่เกินไปฉันไม่ค่อยคุ้นเคยกับสถานที่นี้นักเลยกลับมาเดินเล่นสักพักขณะที่เขาพูดเอลคาก็หยิบแผนที่ที่ม้วนไว้2 3ใบออกมาจากกระเป๋าใบเล็กๆที่อยู่ด้านหลังเขาเมื่อมองดูสิ่งที่อยู่ในมือของเอลคาซิเกิร์ดก็ไม่ได้ที่จะบ่นว่าทำไมมันถึงเป็นแผนที่อีกครั้งล่ะคุณชอบแผนที่มากขนาดนั้นเลยเหรอเอาคาวางแผนที่แผ่นหนึ่งแล้วพูดอย่างสบายๆในฐานะนักล่าสมบัติแผนที่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนคือใช่ไหมแน่นอนซิกิไรต่อไม่เข้าใจมากนักดังนั้นเขาจึงได้แต่พยักหน้าแต่ถ้าคุณสามารถหาสมบัติได้ด้วยแผนที่เพียงอย่างเดียวทำไมฉันถึงหามันไม่เจอล่ะเด็กผู้ชายคนไหนที่ไม่มีความฝันในการตามล่าสมบัติเมื่อตอนที่ยังเด็กรวยข้ามคืนใช้ได้ตามต้องการไม่ถูกจำกัดโดยพ่อแม่อีกต่อไปอาก้าดูแผนที่ที่เขาวางไว้แผนที่นี้ละเอียดมากเป็นแผนที่ของเกาะตอนที่ซื้อเอลก้ารู้แล้วว่าจุดไหนอยู่บนนั้นด้วยการกระพริบตามีจุดสีขาว6จุดและจุดสีน้ำเงิน1จุดปรากฏบนแผนที่เอลก้าคลิกที่จุดสีขาวทีละจุดผลลัพธ์ที่ได้ชัดเจนทั้งหมดเป็นสมบัติธรรมดาโดยไม่มีข้อมูลใดๆนอกจากความยากและความนิยมแล้วแต่ยังทำให้เอลก้ามองเห็นระดับความยากใหม่อีกด้วยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปีนเขาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่ายน้ำเร็วและอื่นๆในที่สุดก็คลิกที่จุดสีน้ำเงินสมบัติวิเศษความยากเพอร์คิวลิสชื่อเสียง7ข้อมูลสมบัติที่ดินของอลันโดตูเร่เพอร์คิวลิสคุณจำเป็นต้องแข็งแกร่งพอที่จะได้รับสมบัติหรือไม่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เอลก้าก็หันศีรษะและมองไปที่ซิเกิร์ดทันใดนั้นก็พูดว่าซิกิไรต่อคุณสนใจที่จะสัมผัสประสบการณ์การตามล่าหาสมบัติจริงๆหรือไ
มื่อได้ยินคำพูดของอัลคาซีกิไรต่อก็มองดูเขาจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างและความสุขบนใบหน้าก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแน่นอนฉันทำคุณพบสมบัติแล้วหรือยังเอาก้าพยักหน้าแล้วพูดว่าโปรดช่วยฉันถามลุงของฉันเกี่ยวกับบางอย่างเกี่ยวกับอลันโดตูเร่และคฤหาสน์ของเขาด้วยไม่มีปัญหารอข่าวของฉันก่อนหลังจากพูดจบซิเกิดก็รีบออกจากห้องไปทันทีเอาก้าหันความสนใจของเขากลับไปที่แผนที่จุดสีน้ำเงินอยู่ที่ขอบด้านซ้ายบนของเมืองท่าตามข้อมูลน่าจะเป็นคฤหาสน์ของอลันโดตูเร่เหตุผลที่ฉันเข้าใจข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็เพราะว่าฉันได้ยินชื่อจากเสมียนเมื่อฉันดูอาวุธในร้านขายอาวุธในตอนเช้าเพียงแค่รู้ชื่อบุคคลระบบก็สามารถรับข้อมูลบางอย่างได้ยิ่งได้รับข้อมูลมากเท่าไรระบบก็สามารถขยายเพื่อค้นหาข้อมูลสมบัติเพิ่มเติมที่มันไม่รู้ได้นอกเหนือจากเครื่องหมายระบุตำแหน่งเอาก้ารู้สึกว่าฟังก์ชันนี้มีประโยชน์มากที่สุดหลังจากนั้นไม่นานซีกิไรต์รีบเข้าไปแล้วพูดตรงๆอลันโดเป็นช่างทำปืนที่มีชื่อเสียงบนเกาะปืนที่เขาสร้างสามารถขายได้ในราคาที่สูงมากอย่างไรก็ตามเมื่อ30ปีที่แล้วเขากำลังเดินทางไปในทะเลความตายสำหรับคฤหาสน์ของเขาซึ่งอยู่นอกเมืองนั้นถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานแล้วและเขาไม่มีลูกหลานฉันได้ยินมาว่าของมีค่าในนั้นถูกปล้นไปนานแล้ววังผู้ว่าการบนเกาะกำลังรอให้โฉนดของคฤหาสน์นี้หายไปโดยอัตโนมัติแล้วจึงรื้อถอนและสร้างใหม่หลังจากพูดจบในหนึ่งลมหายใจซีกิไรต์ก็หอบและนั่งบนเตียงข้างๆเขาหยิบน้ำในถ้วยแล้วเทลงในปากของเขาพักแค่นั้นแหละคุณได้รับข้อมูลอะไรบ้างเอาก้าพยักหน้าจากนั้นหันศีรษะและจ้องมองแผนที่อีกครั้งราวกับกำลังคิดเมื่อเห็นเอาก้าแบบนี้ซีเกิดก็นั่งข้างเขาโดยไม่รบกวนเขาคงจะน่าเสียดายถ้าขบวนแห่งความคิดถูกขัดจังหวะและไม่พบสมบัติในเวลานี้ด้านหน้าของเอาก้าได้รับการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติผลงานอันยอดเยี่ยมของอลันโดตูเร่ความยากเพอร์คิวลิสชื่อเสียง7ข้อมูลสมบัติคฤหาสน์ของอลันโดตูเร่เก็บผลงานของเจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้ไว้ในจุดสูงสุดแต่ยังไม่มีใครค้นพบมันงานในช่วงเวลาสูงสุดจะต้องเป็นอาวุธปืนและถึงระดับของไอเทมเวทมนต์แล้วชื่อที่กำหนดโดยจุดแสงสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้เอาคารู้ว่าชื่อของจุดสีน้ำเงินคือสมบัติมหัศจรรย์มีข้อมูลนี้เขาเริ่มคิดอย่างจริงจังคฤหาสน์แห่งนี้อยู่ในสภาพร้างและไม่มีใครอยู่อาศัยและของมีค่าก็ถูกรื้อถอนออกไปในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ไม่ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงความยากในการได้มานั้นอยู่ที่คนเข้มแข็งการจะได้สมบัติมาคุณต้องมีกำลังเพียงพอควรวางไว้ในที่ที่ต้องยกของหนักเอาก้าคิดแล้วจึงเก็บแผนที่ไปจับมือกับซิเกิร์ตเขาเดินออกไปข้างนอกไปกันเถอะฉันจะพาคุณไปหาสมบัติโอเคไปกันเถอะซิเกิร์ตหยิบอาวุธทั้งสองอย่างสะดวกไปที่โต๊ะตรงประตูแล้วยื่นดาบของกะลาสีหนึ่งเล่มให้กับเอาก้าหลังจากทักทายโอเบตแล้วเขาก็เดินไปยังสถานที่ที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่เหตุผลที่เอาคาพาซีเกิดมาด้วยสาเหตุหลักมาจากความยากลำบากของเฮอร์คิวลิสจึงมีคนและความแข็งแกร่งมากขึ้นและคุณสามารถขุดคุ้มสมบัติกับซีเกิดได้จริงๆเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ที่บ้านอย่างแน่นอนในตอนนั้นมันยังสัมผัสหัวใจของป้ามาซี่ได้ด้วยนี่คือคฤหาสน์ของอลันโดตูเร่ใช่ไหมซิเกอไรต์มองไปที่ประตูขึ้นสนิมตรงหน้าเขากรอบทั้งหมดร่วงหล่นลงมาจนหมดและผนังที่แตกร้าวและพังทลายลงสามารถมองเห็นภายในผ่านประตูเหล็กและผนังที่พังได้ข้างในเป็นสนามหญ้าที่รกไปด้วยวัชพืชแล้วและมีถนนหินอยู่กลางสนามหญ้าแต่กลับเต็มไปด้วยดินและตะไคร่น้ำดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแล้วถนนหินสายนี้ทอดยาวตรงไปสู่อาคาร3ชั้นที่ปกคลุมไปด้วยไม้เลื้อยและพืชพันธุ์ต่างๆผนังบางส่วนบนพื้นผิวหลุดลอกเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาเป็นเวลานานหากไม่มีต้นไม้เหล่านี้คุณยังคงจินตนาการถึงความงามของอาคารหลังนี้ได้แต่ตอนนี้มันเป็นเพียงคฤหาสน์ร้างที่ทรุดโทรมและไม่มีใครอยู่เมื่อมองไปที่คฤหาสน์ตรงหน้าเขาซิเกิร์ตก็หันหน้าไปมองที่เอลกาฉันอดไม่ได้ที่จะถามคุณทำได้ยังไงหลังจากเดินไปรอบๆเมืองแล้วคุณก็แน่ใจว่ามีสมบัติอยู่ที่นี่มันไม่รีบร้อนเกินไปเหรอหันศีรษะและมองไปที่ซิเกิร์ตแล้วเอลกาก็ยกมือขึ้นแล้วพยักหน้านั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเป็นนักล่าสมบัติจริงสิซีกิไรต์ตอกหลอกตาแล้วหันหลังกลับทำไมมันถึงได้แสดงออกตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่คือคฤหาสน์ร้างตรงหน้าพวกเขาเมื่อพวกเขามาที่นี่ครั้งแรกพวกเขายังถามผู้คนรอบๆพวกเขาและพบว่าคฤหาสน์แห่งนี้คือคฤหาสน์ของตูเร่ในอดีตจริงๆเข้าไปข้างในกันเถอะเอาคาพูดแล้วเดินไปที่อาคารพร้อมกับซีกิไรต์เนื่องจากถนนหินไม่ได้รับการบำรุงรักษามาเป็นเวลานานจึงมีรอยเท้าที่ชัดเจนและยังลื่นมากอีกด้วยน่าจะเป็นเพราะเมื่อวานฝนตกเมื่อมาถึงด้านข้างของอาคารซีกิไรต์ก็เดินขึ้นไปยื่นมือออกไปเคาะผนังโดยรอบไม่มีปัญหามันแรงมากขณะที่เขาพูดแบบนั้นซีกิไรต์ก็หยิบคบเพลิงที่เขาถืออยู่ออกมาแล้วจุดมันด้วยหินเหล็กไฟและเหล็กกล้าแม้ว่าจะมีหน้าต่างและผนังลอกบางส่วนอยู่ข้างในแต่การมองเห็นก็มืดมากเนื่องจากมีพืชและเถาวัลย์ปกคลุมอยู่อาก้าก้าวไปข้างหน้าดึงมีดยาวของกะลาสีออกมาจากเอวของเขาและถือมันไว้ในมือของเขาเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของอาก้าซิกิไรต์ก็จับมือของเขาไว้บนด้ามมีดพร้อมกับขมวดคิ้วและถามว่ามีอันตรายอะไรไหมกล้าหาญและกล้าหาญเอาคากล่าวระดับความยากสุดท้ายสำหรับผู้ใหญ่แม้ว่าอาก้าเองก็รู้สึกว่าระดับความยากนี้แท้จริงแล้วแต่โครงกระดูกที่จู่ๆก็มีชีวิตขึ้นมาในเวลานั้นก็ทำให้เขาตกใจมากแต่แล้วฉันก็คิดได้ว่าถ้าฉันไม่ไปคนเดียวกระดูกของแม่ก็คงไม่ลุกขึ้นมาแน่นอนจากมุมมองนี้เป็นผู้ใหญ่ธรรมดาธรรมดาจริงๆความยากเพียงอย่างเดียวในการได้รับสมบัติคือการปีนเข้าไปในถ้ำบนหน้าผาแต่ใครจะรู้ว่าจะมีศัตรูอยู่ในความยากลำบากของเฮอร์คิวลิสหรือไม่
ทั้งสองเข้าไปในคฤหาสน์พื้นที่แรกที่คุณเข้าไปควรเป็นห้องโถงในคฤหาสน์ของก่อนหน้านี้รื้อไปหมดแล้วดูอิฐและกระเบื้องบนผนังบ้างก็อาจจะถูกคนรอบข้างรื้อถอนไปแล้วซิเกอไรต่อมองไปที่ห้องที่ค่อนข้างสุดโทรมแล้วพูดว่าอากาศเตะฝุ่นและใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่ขาดรุ่งริ่งบนผนังเกือบจะถูกทำความสะอาดแล้วและตู้ไม้บางชิ้นที่ฝังอยู่บนผนังยังคงอยู่ยังมีไฟเล็กๆอยู่รอบๆและบางแห่งที่ดูเหมือนมีผู้คนอาศัยอยู่ท้ายที่สุดมีคฤหาสน์ร้างอยู่ที่นี่หากใครเดือดร้อนที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีจริงดีจริงแน่นอนว่ามีแนวโน้มมากที่จะกลายเป็นฐานทัพลับสำหรับเด็กด้วยในที่ใหญ่โตเช่นนี้สมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วสมบัติมีจริงหรือซิเกิดคอที่นี่และที่นั่นด้วยด้ามมีดของเขาและอดไม่ได้ที่จะถามอย่ากังวลไปเอาคาปลอบใจแล้วเริ่มเดินไปรอบๆห้องโถงเพื่อให้ได้สมบัติคุณต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอค้นหาว่ามันตรงกันตรงไหนไปเดินเล่นในคฤหาสน์นี้ก่อนตรวจดูทุกห้องและดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างไม่มีปัญหาทั้งสองถือคบเพลิงและเริ่มเดินไปรอบๆคฤหาสน์เอาก้าถือแท่งไม้ตรงอยู่ในมือของเขาตีไปรอบๆด้วยแท่งไม้คุณกำลังพยายามใช้เสียงเคาะเพื่อดูว่าอินเทอร์เลเยอร์อยู่ที่ไหนคุณสามารถพูดอย่างนั้นได้วิชาเอกทั้งสองคุยกันอย่างไม่เป็นทางการหลังจากเดินไปรอบๆชั้นหนึ่งแล้วฉันก็ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเพราะเกือบทุกแห่งว่างเปล่าทั้งสองคนมาถึงชั้นสองห้องส่วนใหญ่ที่นี่มีเตียงไม้บางส่วนที่ยังรื้อไม่หมดไม่ว่าจะเป็นสำหรับคนรับใช้หรือห้องพักแขกหลังจากซื้อของที่นี่อีกครั้งเอาก้าก็ไม่ได้ที่จะพูดว่านี่เป็นพื้นที่มากเกินไปคนพวกนี้ไม่ยอมปล่อยอะไรเลยจริงๆฉันไม่เห็นเลยมีบางอย่างน่าสงสัยกระทืบทันใดนั้นก็มีเสียงเล็กๆดังมาจากชั้นบนทั้งสองคนวางมีดไว้ข้างหน้าทันทีจากนั้นมองไปที่เพดานพวกเขาหันศีรษะและมองหน้ากันซิเกิดทำท่าทางอ่อนแอแล้วส่ายหัวอาก้าพยักหน้าพวกเขาทั้งสองเดินไปที่บันไดแบบนี้พวกเขาเพิ่งสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ว่าทั้งอาคารมีบันไดเพียงอันเดียวเขายกคบเพลิงแล้วเดินอย่างเงียบๆทั้งสองค่อยๆเดินขึ้นไปชั้นบนแต่พอผมขึ้นไปชั้นบนก็เห็นแต่ประตูพังๆที่ส่งเสียงดังเอี๊ยดตามสายลมหน้าต่างในห้องนี้พังหมดและมุมหนึ่งของผนังก็หายไปแสงตะวันใกล้ค่ำส่องมาจากห้องตาปรากดอว่าถูกลมพัดมามันทำให้ฉันกลัวอาก้าพูดแล้วหันศีรษะมองที่ซิเกิร์ตแล้วกระพริบตาซิเกิร์ตตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพยักหน้าอย่างชัดเจนมาดูกันว่าชั้น3จะได้อะไรหรือเปล่าเอาค่ะพูดแล้วเริ่มเดินไปรอบๆห้องบนชั้น3ซิกิไรต่อเดินตามหลังเขาอย่างใกล้ชิดและวางมีดไว้ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการดำเนินการความรู้ด้านเวทมนต์นำมาจากแหวนของนักมายากลเอาก้าสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติเมื่อเขามาถึงนั่นคือเสียงเอี๊ยดที่ได้ยินชั้นล่างไม่สามารถมาจากประตูนั้นได้เพราะเสียงเอี๊ยดของประตูนั้นไม่ได้ดังขนาดนั้นเลยนอกจากนี้เมื่อได้ยินเสียงเอียดก็อยู่เหนือศีรษะและไม่ได้อยู่ที่บันไดในคราวนั้นเมื่อขึ้นมาแล้วพวกเขาจะมองเห็นได้อย่างไรมีคนอยู่ที่นี่ยังมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆ อยู่รอบๆและไม่มีเวลาที่จะทำความสะอาดมันทั้งสองเดินไปจนสุดทางและมาถึงสถานที่ที่มีห้องใหญ่กว่าห้องพักแขกโดยมีระเบียงเล็กๆอยู่ด้านนอกมาที่ระเบียงเล็กๆแล้วมองออกไปเอาคาชีมีดยาวในมือไปใต้ขอบระเบียงออกมาสิฉันเจอเธอแล้วในหลุมเล็กๆใต้ระเบียงยังคงมีแอ่งน้ำทิ้งไว้เพราะฝนตกด้านบนสะท้อนถึงคนใต้ระเบียงอย่างคลุมเครือซิกิไรต่อก็อยู่ด้านข้างทันทีโดยถือมีดไว้เห็นว่ายังไม่มีใครออกมาเลยเอาคายิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าผมสีเหลืองสีน้ำตาลโอเคโอเคคุณชนะแล้วเสียงปรากฏขึ้นร่างหนึ่งปีนขึ้นไปจากใต้ระเบียงโดยตรงจับขอบแล้วกระโดดเข้าไปในระเบียงโดยตรงหมอบหนึ่งท่าเพื่อรักษารูปร่างให้คงที่นอกจากนี้เขายังสวมหมวกไว้บนหัวของเขาด้วยนี่คือชายผมสีข้าวสาลีสวมเสื้อกั๊กสีน้ำตาลเสื้อเชิ้ตแขนสั้นอยู่ข้างใต้กางเกงมีลักษณะคล้ายกับกางเกงหนังและเขาสวมรองเท้าบูทดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ถืออาวุธใดๆยกเว้นกระเป๋าหนังวัวที่อยู่บนหลังของเขาเอาก้าและอีก2คนชี้มีดยาวมาที่เขาแล้วถอยออกไปช้าๆเมื่อดูการกระทำของคนทั้งสองชายหนุ่มก็ยกมือขึ้นและกางออกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายอย่าระวังมากและฉันควรจะเข้าไปก่อนแค่ไม่อยากให้ใครรู้ฉันก็เลยซ่อนมันไว้แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะระวังขนาดนี้ชายคนนั้นยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงที่รวดเร็วไม่ประมาคุณมาทำอะไรที่นี่คุณซ่อนตัวทำไมเอาคาถามพร้อมชี้มีดมาที่เขาท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณแค่สงสัยคุณก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนแบบนี้และการที่สามารถแขวนทั้งตัวไว้ใต้ระเบียงได้นั้นแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่คนปกติจะทำได้ชายคนนั้นปรับหมวกของเขาฉันเพิ่งได้ยินบทสนทนาของคุณพวกคุณคงมาที่นี่เพื่อหาของมีค่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทั้งคู่ก็ขมวดคิ้วซึ่งหมายความว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคุณรู้อยู่แล้วว่าพวกเขากำลังมองหาสมบัติแน่นอนว่าไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติอาจเรียกได้ว่าเป็นของที่ระลึกของตูเร่ก็ได้เมื่อคิดเช่นนี้เอาก้าก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังและถามโดยตรงว่าคุณมีข้อมูลอะไรบ้างไหมถ้าเราไม่รู้บางทีเราอาจทำงานร่วมกันได้เมื่อได้ยินคำพูดของเอาก้าชายคนนั้นก็ยิ้มตรงๆแล้วโค้งคำนับเล็กน้อยพบกับนักล่าสมบัติเจสันเฟลแล้วคุณโชคดีพอที่จะรู้ชื่อของพวกเขาหรือเปล่าซิเกิดพูดตรงๆซิเกิดแบกแห่งโกลเด้นมีดไอแลนด์เมื่อได้ยินสิ่งนี้เอาก้าก็ต่อต้านความคิดที่จะหันไปถามซิกิไรต์ต่อเขาสามารถเข้าใจคำตอบของชื่อได้แต่ทำไมเขาต้องบอกฉันว่าเขามาจากไหน
อากาอากาลากูจู่ๆเจสันก็ตระหนักได้เขาพยักหน้าแล้วพูดว่าราคดอว่าฉันมาจากเกาะบ้านเกิดดังนั้นคุณไม่ต้องระวังตัวขนาดนั้นท้ายที่สุดแล้วฉันเป็นเพียงนักล่าสมบัติไม่ใช่โจรสลัดผู้ชั่วร้ายที่ไม่มีทางออกไปได้ซิกิไรต่อสอดอาวุธของเขาเข้าไปในฝักแล้วตบเบาๆเอาคาเก็บอาวุธของคุณออกไปดูเหมือนว่าเกาะบ้านเกิดแห่งนี้มีความลับบางอย่างที่เขาไม่รู้และฉันต้องถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลังเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เอลกาก็เก็บอาวุธของเขาทิ้งไปในกรณีนี้คุณสามารถเชื่อถือการตัดสินใจของซิกเกิร์ตได้ในเมื่อเราต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเราจะทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาสมบัติเล็กๆน้อยๆนี้ได้อย่างไรแน่นอนว่าสิ่งที่เราพบจะถูกแบ่งเท่าๆกันระหว่างเรา3คนเราจะได้มันทีละคนตามการมีส่วนร่วมของเราโดยไม่รอให้เอลคาและคนอื่นๆตอบเขาพูดต่อเพื่อแสดงความจริงใจของฉันฉันจะบอกคุณก่อนว่าฉันรู้อะไรบ้างเอลกาคิดสักครู่แล้วพยักหน้าไม่มีปัญหาฉันเชื่อว่าฉันไม่จำเป็นต้องพูดข้อมูลบางอย่างที่รู้บนเกาะซ้ำก่อนที่อลันโดตูเร่จะเสียชีวิตเขาเคยสร้างผลงานสูงสุดในบ้านพักของเขาเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกเป็นเวลานานและเขาก็ไม่ได้รับแขกด้วยซ้ำจนกระทั่งวันหนึ่งเขาออกไปแก้ภารกิจทางเรือและช่วยศึกษาอะไรบางอย่างในเมื่อเขาเต็มใจที่จะออกมาก็หมายความว่างานของเขาต้องประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้และไม่มีใครสามารถพบเขาในบ้านของเขาได้เมื่อได้ยินข้อมูลนี้เอลคาก็หรี่ตาลงเล็กน้อยหลังจากรู้ข้อมูลนี้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติก็ต้องไหลออกมาเอาละถึงตาคุณแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ซิกเกิร์ตก็หันศีรษะและมองไปที่เอลกาสิ่งที่เขารู้ก็ไม่ต่างจากสิ่งที่คนบนเกาะรู้เอลกาควรรู้มากกว่านี้มองไปที่ดวงตาของซิกเกิร์ตอย่ามองฉันฉันก็รู้เหมือนกับคุณเขากรีดร้องในใจแต่ภายนอกยังคงสงบนิ่งจากนั้นเขาก็ถามว่าคุณค้นหาคฤหาสน์นี้มานานเท่าไรแล้วหลังจากหยุดไปเล็กน้อยเจสันยังคงตอบว่าก็ผ่านมา 2-3 วันแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้กำไรอะไรมากแล้วคุณมีแผนผังโครงสร้างของคฤหาสน์ไหมเมื่อมองดูสีหน้าของเจสันเอาคาก็พูดทันทีฉันอาจรู้จักสถานที่บางแห่งที่เขาซ่อนสิ่งของไว้แต่ฉันไม่คุ้นเคยกับคฤหาสน์แห่งนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้เจสันก็ขมวดคิ้วและเม้มริมฝีปากหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบอยู่พักหนึ่งเขาก็พูดว่าเอาละฉันได้อันหนึ่งจากตนผู้ว่าราชการขณะที่เขาพูดเขาก็ดึงม้วนกระดาษที่ห่อไว้ออกมาจากกระเป๋าเป้ที่อยู่ด้านหลังของเขายื่นมันให้เอลกาที่อยู่ตรงหน้าเขาหลังจากที่เอลการับไปแล้วเขาก็กางมันออกทันทีกระดาษมี2ชั้นเป็นกระดาษทิชชู่แผ่นบางหุ้มด้วยกระดาษครับคัดลอกแล้วสิ่งที่วาดบนภาพวาดคือคฤหาสน์ที่อยู่ตรงเชิงเขาแบ่งออกเป็นหลายช่วงตึกและชั้นแรกที่มีลานภายในและชั้นบนของอาคารอื่นๆ2ชั้นจะถูกกวาดตามลำดับเอลคากระพริบตาจุดแสงสีน้ำเงินปรากฏบนกระดาษเขายื่นมือออกไปจากกระดาษแล้วคลิกไปที่จุดไฟแน่นอนว่ารายการมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมบัติคฤหาสน์ของอลันโดตูเร่จัดเก็บผลงานของเจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้ในช่วงเวลาสูงสุดของเขาในขณะเดียวกันก็มีความล้มเหลวทุกประเภทที่เขาทิ้งไว้เพื่อผลิตผลงานในช่วงเวลาสูงสุดในสตูดิโอลับของเขาดูข้อมูลนี้โดยดูที่จุดไฟบนภาพวาดจุดไฟในเวลานี้อยู่ที่ชั้นแรกในห้องที่ไม่มีอยู่ที่ชั้นหนึ่งพื้นที่ที่วาดบนภาพวาดจะเป็นเสารับน้ำหนักพื้นที่เล็กเช่นนี้ไม่สามารถเป็นห้องได้เลยนำภาพวาดออกไปโดยตรงไปที่ชั้นหนึ่งมาดูกันดีกว่าภาพวาดนี้ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่ฉันเพิ่งไปมาเล็กน้อยเมื่อได้ยินเช่นนี้ซิเกิร์ตก็เดินตามเขาไปอย่างมีความสุขทันทีโดยหันไปด้านข้างเล็กน้อยเพื่อระวังเจสันเจสันเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแทนเขาไม่ได้ตาบอดเขาเห็นว่าเอลคายังเด็กมากและเมื่อพิจารณาจากการกระทำบางอย่างของเขาดูไม่เหมือนนักล่าสมบัติเลยเหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งไปทะเลมากกว่าเหตุผลที่เขาเต็มใจบอกข้อมูลอย่างไม่เห็นแก่ตัวก็เพราะเขามองหามันมาหลายวันแล้วโดยพื้นฐานแล้วเขายอมแพ้กับสถานที่แห่งนี้โดยรู้สึกว่าอลันโดไม่ประสบความสำเร็จจริงๆหรืองานของเขาถูกผู้ที่เคยมาเยือนสถานที่แห่งนี้ถูกพรากไปนานแล้ววันนี้ผมมาเพื่อลุกสบายๆเลยไม่กล้าทำนิดหน่อยไม่คิดว่าจะได้รางวัลเหรอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็รีบติดตามเขาไปทันทีทุกคนลงบันไดไปที่ชั้นหนึ่งเอลกายืนอยู่ตรงทางเข้าบันไดมองไปที่ผนังทั้งสองข้างตรงมุมบันไดเขาเอื้อมมือออกไปกำหมัดและเคาะเมื่อมองดูการเคลื่อนไหวของเอลคาเจสันก็เตือนจากด้านข้างว่าเสานี้แข็งแรงเป็นเพียงเสารับน้ำหนักของอาคารหลังนี้ไม่ต้องสนใจคำพูดของเจสันดูราวจับที่ใช้ขึ้นบันไดซึ่งอยู่ใกล้กับผนังตามสามัญสำนึกโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีราวจับที่ด้านข้างใกล้กับผนังแต่นี่คือการซ่อมแซมแล้วยื่นมือออกไปวางบนที่วางแขนจากนั้นเริ่มแตะฟังเสียงข้างในพร้อมกับเสียงเคาะรอยยิ้มกอดไม่ได้ที่จะปรากฏบนใบหน้าของเขามือด้านบนบิดขึ้นและลงทั้งเสาที่วางแขนในที่สุดก็หมุนตรงกลางได้สำเร็จด้วยเสียงคลิกฝุ่นผงหลุดออกจากผนังข้างๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น